ทับปีมสวัสดีครับนี่คือคุยคลายข่าวเช้าวันอังคารนะครับที่23กรกฎาคมนะครับพบกับผมพงศ์ศิพงษ์และคุณชูวัตรฤกษ์ศิริสุขนะครับเหมือนเราจะโดนแกงนะฮะว่าให้เรามาจัดในวันที่มีวาระสำคัญที่เกี่ยวกับสว.ทุกครั้งเลยนะฮะฮะก็วันนี้เป็นวันประชุมนัดแรกถูกต้องจะมีการเลือกประธานรองประธานเราก็จะได้เห็นแต่จริงๆก็เห็นกันไปแล้วล่ะ2วันก่อนใช่ไหมที่มีการประชุมที่รามาการ์เด้นถูกก็สว.สีน้ำเงิน150คนโอ้โหเกินไหมเนี่ย150คนเนี่ยเดี๋ยวก็ทราบครับเดี๋ยวก็ทราบวันนี้ก็ไม่มีอะไรต้องลุ้นมั้งถ้าระบบไม่บ้งเนี่ยพี่ชวัตนะวันนี้น่าจะต้องไปโหวตเลือกประธานสภาประธานวุฒิสภาแล้วนะไม่มีวาสนาไม่มีวาสนาครับนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคุยคลายข่าวได้นะครับทุกช่องทางของทาง NBT เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ NBT 2HD นะครับ Facebook Live YouTube Live นะครับหรือว่าแพลตฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์นะครับ prd.pid.go.th นะครับสามารถดูได้ทุกจอพร้อมกันแล้วก็สามารถคุยกับเรา2คนได้ในทุกข่าวเลยนะฮะวันนี้เนี่ยนะฮะประเด็นร้อนอยู่ที่สว.ด้วยนะครับครับจริงๆประเด็นอื่นที่เป็นงานของรัฐบาลก็น่าสนใจถูกต้องนะฮะหลายเรื่องก็ให้เห็นถึงความคืบหน้าเห็นพัฒนาการของเศรษฐกิจประเทศไทยถูกต้องเพียงแต่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ห้วยขวางกระอุนะฮะเมื่อวานนี้อ๋อไอ้เรื่องป้ายพาสปอร์ตเหรอฮะต้องนะฮะก็ตกลงว่าเป็นระบบที่บ้งกันหมดใช่ไหมคืออย่าไปใช้คำนั้นสินี่วันนี้คนต้นเรื่องมาอยู่ตรงนี้เลยชาวห้วยขวางฮะสุทธิสารฮะมีวงในไหมวงไม่มีเคยไปทำไหมไม่เคยหรอเดี๋ยวมองกันไปแล้วก็กลัวกันไปใหญ่จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกฮะตกลงแล้วเนี่ยมันทำได้หรือทำไม่ได้ผิดไหมผิดหรือเปล่าคือจริงๆเนี่ยป้ายมันก็บอกอยู่แล้วว่าเขาจะซื้อขายพาสปอร์ตแบบถูกกฎหมาย 100% ป้ายมันเขียนอยู่แล้วแต่เราไม่เชื่อแค่นั้นเองพอไม่เชื่อปุ๊บไปจับผิดไงพอเป็นเรื่องสัญชาติปุ๊บอะไรที่มันไม่เหมือนที่เราเป็นก็คิดว่ามันแปลกประหลาดแล้วก็จะผิดไปด้วยที่จริงมันเป็นเรื่องปกติมันไม่ได้มีแค่บริษัทนี้ที่เป็นตัวแทนจากสิงคโปร์เท่านั้นมันมีบริษัทอื่นๆอีกที่ทำการซื้อขายสัญชาติเอาแค่จู่หัวพอพี่อย่าพึ่งนะฮะเหลี่ยมแหมนะฮะเอาซะลึกเลยนะครับใจเย็นๆเราก็วนไปเรื่อยไงนะข่าวข่าวมีน้อยครับนะฮะคุณผู้ชมครับความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเมื่อวานนี้นอกจากจะไปที่ห้วยขวางแล้วเนี่ยนะฮะคุณเศรษฐาเนี่ยก็ไปเข้าร่วมพิธีรดน้ำศพพันตำรวจโทกิจชนจันยรมรองผู้กำกับป้องกันและปราบปรามสน.ท่าข้ามนะครับที่เสียชีวิตขณะเข้าระงับเหตุในพื้นที่ที่วัดยางสุทธารามนะครับมีรายงานแบบนี้ครับคุณผู้ชมนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กล่าวแสดงความเสียใจกับพันตำรวจโทหญิงชนการจันยรมนะครับรองผู้กำกับการกองอัตรากำลังสำนักงานกำลังคนและร้อยตำรวจโทวันรัตน์จันยรมรองสารวัตรสอบสวนสภ.สำโรงใต้ภรรยาแล้วก็ผู้ชายของผู้เสียชีวิตนะครับพร้อมกับให้กำลังใจบรรดาญาติๆของผู้เสียชีวิตนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่นะฮะเป็นไปอย่างโศกเศร้าเลยนะครับครับจากนั้นมีรายงานของผู้สื่อข่าวฮะรายงานว่านายกเนี่ยหารือกับพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผบ.ตร.ฮะที่ในรถนะฮะเป็นการส่วนตัวสั้นๆฮะประมาณ5นาทีแล้วก็มาพูดคุยกับพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลโดยกำชับเรื่องความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานว่าจะต้องปลอดภัยสูงสุดจากนั้นนายกจึงเดินทางกลับครับนะฮะคุณผู้ชมครับนะครับพาไปดูตอนสักประมาณก่อนที่จะมีการสวดพระอภิธรรม5โมงนิดๆนะฮะตามรายงานเขาบอกว่าลูกสาวแล้วก็ภรรยาของผู้เสียชีวิตนี่นะครับเดินทางเข้าไปเคารพศพนะฮะทันทีที่มาถึงปั๊บนะฮะนักข่าวกรูเลยครับพี่ชูวัตรคุณผู้ชมครับโอ้นักข่าวกรูกันเข้าไปถามแบบแบบเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับคือถ้าเป็นเราเนาะมันก็อยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจนะแล้วแบบคนก็มาบี้มาขยี้แบบนี้น่ะมันนิดนึงนะครับคือทางลูกสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าขอไม่ให้ข่าวเนาะก่อนจะเข้าเดินเข้าศาลาไปเลย
นะครับแล้วทีนี้หลังพิธีสวดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นลูกสาวของผู้ก่อเหตุใช่ไหมฮะใช่ใช่ลูกสาวของผู้ก่อเหตุตัวทีฮะภรรยาพร้อมลูกของผู้ก่อเหตุเนี่ยได้เข้ามากราบขอเข้ามาพร้อมกับกล่าวขอโทษกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็เดินทางกลับโดยที่ท้ายที่สุดแล้วคือไม่ได้ให้สัมภาษณ์ครับแต่ว่าเรื่องนี้พี่สาวของคุณพลตำรวจพันตำรวจโทกิติชนนะฮะพันตำรวจโทหญิงจิราวรรณธัญเจริญเป็นพี่สาวนะฮะก็ให้สัมภาษณ์ขณะไปรับศพที่สถาบันนิติเวชช่วงหนึ่งระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะมองว่าไม่มีใครผิดใครถูกเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดลูกของผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้มีความผิดตำรวจที่เสียชีวิตก็ไม่ได้มีความผิดเช่นกันเป็นเหมือนโชคชะตาจากนี้ครอบครัวคงต้องทำใจและไม่มีความโกรธแค้นใดๆทุกฝ่ายก็สูญเสียด้วยกันทั้งนั้นนะฮะทีนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งดราม่าที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้นะฮะเหตุการณ์การสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับก็มีคนเขาก็ไปโพสถึงกับเรื่องของเกราะป้องกันนะฮะเสื้อเกราะเสื้อเกราะป้องกันว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณภาพมันทำถึงไหมเพราะว่าไปมาเนี่ยปรากฏว่าเสื้อเกราะที่ใช้กันกระสุนเนี่ยข้างในเนี่ยมันเป็นไม้นะฮะเป็นไม้อัดแล้วมันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะฮะปริญญานายกรัฐมนตรีก็กำชับด้วยนะครับว่าไอ้เรื่องอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยเนี่ยมันต้องเป๊ะมันต้องปังนะฮะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็มีคนพูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7แล้วก็ได้นำเสนอข้อมูลอ้างเป็นข้อร้องเรียนของตำรวจเรื่องแผ่นเกาะการกระสุนเหมือนกับวัสดุยัดไส้ลักษณะเหมือนแผ่นไม้อัดเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยอะครับพี่ชวัตเป็นไม้อัดป้องกันกระสุนไม่ได้แหละพอไปภาพให้ภาพว่ามันเป็นไม้อัดเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่เป็นวิทยาศาสตร์เราเองก็ไม่น่าเชื่อใช่ไหมฮะใช่ครับข่าวแบบนี้มันก็เป็นดราม่าได้ง่ายๆนี่แหละว่าเฮ้ยมันมีอย่างเหรอเสื้อเกราะเอามาจากทำจากไม้อัดชาวบ้านเนี่ยรู้จักไม้อัดดีครับฮะแต่ว่าหน้าตามันอาจจะเหมือนไม้อัดแต่มันอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาก็ได้เราก็ไม่รู้เรื่องแบบนี้ก็ต้องตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเอ๊ะข่าวนี้มันน่าจะมีอะไรผิดพลาดใครจะเอาไม้อัดมาใส่เสื้อเกราะถูกต้องใช่ไหมฮะนะฮะทางผู้กำกับการกองสัมภวุฒิสำนักงานส่งเสริมกำลังบำรุงสำนักงานแห่งชาตินะครับพลตำรวจตรีนิรันดร์สิริสังชัยนะฮะคือออกมาชี้แจงเลยว่าไม่เคยมีใครจะซื้อเสื้อเกราะหรือแผ่นเกราะป้องกันกระสุนที่ใช้ไม้เป็นวัสดุป้องกันกระสุนหรอกนะฮะแล้วก็ยืนยันนะว่าขั้นตอนการจัดซื้อการตรวจรับโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการทดสอบตามมาตรฐานของNU นะฮะNational Institute of Justice นะแล้วก็มีการรับประกันเสื้อเกราะทุกตัวหากมีผู้สวมใส่และปฏิบัติหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันนี้เขาจะมีประกันอยู่นะฮะอันนี้ก็ชี้แจงมาแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสถานีรู้สึกว่าเจ้าตัวคนที่โพสต์เนี่ยก็เป็นตำรวจถูกต้องสว่างดินแดนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็ออกมาสว่างดินแดนมีการสอบสวนเรื่องนี้แล้วด้วยจากต้นสังกัดนะครับก็ทำตามลำดับขั้นตอนแล้วก็ให้ตรวจสอบก็ชี้แจงรายละเอียดว่าข้อความรูปภาพแผ่นเกราะจากโพสต์ไม่มีอุปกรณ์ซึ่งเบิกจากสภ.สว่างดินแดนไอ้ภาพที่เขาไปโพสต์ว่าเขาอาจจะเขาสงสัยนี่แหละว่าเสื้อเกราะตัวนี้เป็นลักษณะเดียวกันหรือไม่ฮะก็ไม่ได้มาจากสว่างดินแดนครับนะครับเดี๋ยวรอการตรวจสอบที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งคนโพสต์ก็โดนลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงนะฮะในฐานะที่ทำให้หน่วยงานราชการเสียหายครับครับแบบนี้ต้องเอาเสื้อเกราะมาชำระให้ดูไหมพี่ว่าคืออย่างนี้มันก็ต้องเข้าใจอยู่ว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของระบบราชการไทยเพราะว่าเราเจอเรื่อง GT200 ยังหลอนอยู่ ใช่ไหมฮะไอสิ่งที่มันอุปโลกขึ้นมาแล้วมันก็พิสูจน์ทราบแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ต้องเถียงกันละว่ามันใช้ไม่ได้จริงใช่ไหมฮะก็เลยกลัวว่าอุปกรณ์อย่างความปลอดภัยเรื่องเสื้อเกราะมันก็จะเป็นแบบนั้นด้วยจะเดจาวูใช่ไหมพี่ะนะฮะคุณผู้ชมครับที่ห้วยขวางเมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่ามีคนขับรถไปแล้วก็เห็นป้ายภาษาจีนอันเป็นล่มเลยนะฮะก็คงงงว่าเอ๊ะนี่มันป้ายอะไรแล้วก็มีรูปพาสปอร์ตแบบ4-5 อันนะติดอยู่ด้วยพร้อมกับรูปผู้ชายชาวจีนนั่นนะฮะทีนี้เขาก็เลยงงว่าเอ๊ะมันคือป้ายอะไรอ่ะก็เลยเอาโทรศัพท์เนี่ยใช้โปรแกรมแปลภาษาเนี่ยถ่ายแล้วปรากฏว่ามันก็แปลออกมาเลยว่าเป็นการรับทำพาสปอร์ตนะฮะชวนให้ไปซื้อเพื่อย้ายประเทศนะฮะโอ้โหพอโพสต์ไปปั๊บทีนี้เป็นดราม่าเป็นไวรัลเกิดขึ้นเลยไม่ถึงวันมั้งฮะป้ายถูกเก็บป้ายถูกเก็บถูกสน.ห้วยขวางก็ลงไปสอบสวนลงไป
ูดง่ายว่าไปสอบสวนคนเก็บป้ายแล้วก็ไปขยายผลขยายผลก็ค่อยๆทราบความจริงนั่นแหละจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ใช่แค่ตำรวจอย่างเดียวนายกเมื่อวานก็ไปห้วยขวางด้วยถูกต้องไปสนห้วยขวางด้วยก็ไปถามความคืบหน้าอะไรยังไงแล้วก็กำชับว่าเรื่องนี้ต้องละเอียดรอบคอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟสำหรับคนไทยครับนะฮะแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในแหล่งชาวจีนที่อยู่ที่เมืองไทยด้วยไงฮะใช่คือคนไทยเนี่ยเจอผลกระทบจาก call center แล้วก็เหมารวมว่ามันมาจากขบวนการจีนเทาหรือไม่และขบวนการขายพาสปอร์ตเป็นขบวนการหรือไม่แล้วอันนี้เกี่ยวข้องกับจีนเทาเกี่ยวข้องกับเรื่องมิจฉาชีพที่โทรศัพท์หาเราทุกวันเนี่ยหรือไม่อะไรเงี้ยนะก็โยงกันไปหมดครับนะฮะนายกก็เลยกำชับให้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวว่าเรื่องของการติดตั้งเนี่ยได้รับอนุญาตถูกต้องหรือเปล่าซึ่งระหว่างการตรวจโรงพักที่สน.ห้วยขวางนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้พบกับพลตำรวจตรีนพสินคุณสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับซึ่งก็ได้สั่งการให้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะก็เดี๋ยวจะรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบเมื่อวานนี้หลายหน่วยงานก็ลงพื้นที่ไปเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะลงพื้นที่ไปติดตามกันอีกนะครับซึ่งหลังจากที่เกิดดราม่าที่พี่ชวัตบอกไปนะครับทางมติชนก็รายงานว่าได้มีการนำป้ายนะฮะนี้ออกซึ่งมีคนงานประมาณสัก 6-7 คนปลดป้ายนี้ออกไปทีมข่าวมติชนก็เลยไปสอบถามปรากฏว่าได้คำตอบว่านายจ้างโทรมาบอกว่าให้ปลดป้ายออกเมื่อถามกลับไปว่าใครล่ะเป็นนายจ้างใครอะพี่คนติดตั้งป้ายจะไอ้คนติดตั้งป้ายจะรู้เหรอเออมันก็เป็นเรื่องของคนที่ได้รับพื้นที่มานี่แหละที่เขาก็คงเป็นคนที่เขาเรียกอะไรบริษัทโฆษณาอะไรเอเจนซี่อันหนึ่งที่รับจ้างติดมีพื้นที่ติดป้ายนี่แหละครับคือมันก็รู้กันเป็นขั้นตอนคนงาน 6-7 คนจะไปรู้ได้ยังไงนายสั่งมาให้ปิดก็ปิดเอาออกก็เอาออกก็แค่นั้นแหละฮะนะฮะคือคนงานก็ตอบแต่ว่าตำรวจก็ขยายผลนั่นแหละแต่ว่าตลกตรงที่ว่าเอาผิดไม่ได้นะฮะรื้อแล้วไอ้ป้ายที่เขามีข่าวเนี่ยฮะว่ารื้อเนี่ยนะตอนนี้เอาผิดในเบื้องต้นไปก่อนโฆษณาไม่มีเหตุไม่มีใบอนุญาตนะฮะก็ตำรวจเนี่ยเจอมอเตอร์ไซค์นะฮะเดินวนรอบรถก่อนหาจุดผิดก่อนรเรื่องอื่นว่ากันทีหลังติดป้ายผิดนี้ไม่มีใบอนุญาตนะครับทีนี้ก็งานก็เข้าสอนอห้วยขวางใช่ไหมคนก็แบบเข้าไปบี้กันอย่างว่าปล่อยมาได้ยังไงอะไรยังไงทำไมให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคือตัดสินกันแล้วเนาะตัดสินกันก่อนเลยทัวร์ลงเนี่ยไม่สนเลยนะฮะไม่ได้ดูเลยว่าข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นยังไงจริงๆมันก็ไม่ได้ตอบรับแค่หน่วยงานราชการอย่างเดียวนะครับนักการเมืองฝ่ายค้านฝ่ายหลายๆฝ่ายแล้วก็ออกมาพูดเรื่องนี้อยู่ครับนะฮะทีนี้เนี่ยสังคมก็นอกจากจะตั้งคำถามเกี่ยวกับที่มาที่ไปของป้ายนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ยังถามต่อว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้แบบเนี้ยมันทำได้จริงๆหรือเปล่ามันถูกกฎหมายไหมนะครับก็ไปดูคนที่เขารับผิดชอบโดยตรงดีกว่าครับผมนะฮะรองผบช.ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็บอกว่าการซื้อขายสัญชาติมีอยู่จริงในโลกนะฮะส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในประเทศที่มีประชากรน้อยและเชิญชวนชาวต่างชาติไปทำธุรกิจในประเทศเหล่านั้นซึ่งมีเพียงไม่กี่ประเทศแต่สำหรับในประเทศไทยยืนยันว่าไม่มีการซื้อขายสัญชาติแบบนี้แน่นอนและกรณีที่เกิดขึ้นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีการซื้อขายจริงหรือไม่หรือหากมีการกระทำจริงจะเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายของไทยในข้อไหนจึงต้องตรวจสอบอย่างละเอียดหากผิดก็ต้องดำเนินคดีจากการตรวจสอบเบื้องต้นในป้ายโฆษณานะฮะเป็นการซื้อขายสัญชาติในประเทศของพวกเขาไม่ได้มีเกี่ยวกับการซื้อขายสัญชาติไทยเพียงแต่ใช้โฆษณาพื้นที่โฆษณาในประเทศไทยเท่านั้นจึงยังไม่เห็นว่าจะกระทบกับความมั่นคงของประเทศอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเรื่องนี้เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อประเทศไทยนะฮะข้อมูลอันนึงนะฮะคอนโดมิเนียมเนี่ยในไทยหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการที่มีคนจีนเป็นแหล่งทุนใหญ่จะมีคนจีนสัญชาติวานูอาตูนะครับคนจีนพูดจีนสัญชาติวานูอาตูเนี่ยมาซื้อเยอะมาซื้อไอ้คอนโดอะไรเยอะก็แปลว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาปี2ปีหรือเกิดขึ้นเมื่อป้ายนี้บอกมันเกิดขึ้นมานานแล้วและป้ายนี้มาติดตั้งในเขตห้วยขวางซึ่งก็ใช้หน้าเท้าย่อมๆนี่แหละเป็นคนจีนที่เข้ามาตั้งหลักเข้ามาลงหลักปักฐานเข้ามาเปิดร้านค้าเป็น SME รายย่อยเพราะนั้นมันเป็นกลุ่มเป้าหมายของการขายสัญชาติอยู่แล้วซึ่งประเทศเหล่านี้เขาอนุญาตถูกต้องมันมีเรทราคา
ประเทศนี้กี่บาทกี่หยวนกี่หยวนมันมีบอกเลยแล้วกลุ่มเป้าหมายหลักเขาเป็นเรื่องเป็นคนจีนนี่แหละที่อาจจะต้องการเสรีภาพครับเบื่อประเทศตัวเองทำงานไม่สะดวกคู่แข่งเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไปมีสัญชาติในประเทศอื่นจริงๆในยุโรปก็มีในแอฟริกาก็เยอะครับในแคนาดาอะไรเงี้ยนะฮะมีทุกทวีปมีการซื้อขายคือซื้อขายสัญชาติถูกต้องเขาต้องการคนเข้าประเทศเขาโดยเฉพาะคนที่มีสตางค์หน่อยอันเนี้ยเป็นเรื่องปกติครับครับเป็นเรื่องปกติยุโรปก็มีนะฮะยุโรปก็มีไม่ได้หลายประเทศในยุโรปก็ไม่ได้แพงอะไรด้วยนะฮะเอ๊แต่มันก็มีคนว้าวุ่นไงอย่างคุณวิโรจน์ลักษณะดีสอนจากก้าวไก่นะบอกว่าโอ้โหแบบคุณวิโรจน์ดิ้นเลยนะเนี่ยตบหน้ารัฐบาลเลยเอาป้ายแบบนี้ไปติดที่ห้วยขวางเนี่ยมันก็ชัดเจนเลยว่ากลุ่มทุนจีนสีเทาเนี่ยแบบเรื่องลุกคืบเข้ามา เรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทาก็ว่ากันไปตรงนั้นมันก็ถ้ามันผิดกฎหมายมันก็ต้องว่ากันไปใช่ไหมแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับคนซื้อขายสัญชาติครับคนซื้อขายสัญชาติส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีเจตนาเพื่อจะมาเป็น call center อะไรอย่างนั้นหลักๆแล้วมันเป็นเรื่องหาที่ทางหาสำรองให้กับชีวิตตัวเองครับเพราะนั้นเรื่องนี้อย่าเหมารวมเพราะอย่างนั้นแล้วมันก็จะมีปัญหาว่าอ้าวเห็นไหมนักลงทุนจากต่างประเทศจะมาทำมาค้าขายในประเทศไทยเห็นไหมอุปสรรคเยอะแยะไปหมดมีป้ายแบบนี้ก็ไม่รู้ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรแต่ก็เซนซิทีฟเกินเหตุอะไรเงี้ยมันก็มีผลกระทบเยอะนะฮะอ้าวถ้าไม่ผิดจริงเนี่ยมันทำได้แล้วปลดป้ายทำไมล่ะพี่ก็เพื่อความสบายใจอ่ะคนที่เอเจนซี่พื้นที่โฆษณาเขาก็ไม่สบายใจอ่ะเอาออกไว้ก่อนหลบข่าวไว้ก่อนเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติก็ไม่รู้ว่ามันจะบานปลายขนาดไหนหลบก่อนดีกว่าทัวร์มันลงแรงนะฮะอ่ะคือถ้าตอบคำถามว่าเรื่องนี้เนี่ยทำได้หรือเปล่าในมุมของพี่ทำได้ใช่ไหมทำได้ฮะทำได้มันก็เป็นนโยบายของแต่ละประเทศแหละว่าในประเทศที่มีประชากรน้อยบุคลากรไม่เพียงพอหรือแหล่งทุนไม่เพียงพอเขาก็ต้องการพลเมืองใหม่ๆที่เข้ามาร่วมกันสร้างชาติของเขาเป็นเรื่องปกติข้อเสนอนี้ไม่ได้เป็นข้อเสนอที่แปลกแตกต่างอย่างใดของบ้านเราเนี่ยมีคนเสนอเยอะแยะว่าให้สัญชาติคนหนึ่งก็คือคนไร้คนไทยที่เข้าไม่ถึงสัญชาติอยู่แล้วเช่นชาวเขากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยไม่มีสัญชาติเยอะมีข้อเสนอให้ถึงขนาดว่าให้สัญชาติกับแรงงานต่างด้าวง่ายขึ้นหน่อยไหมแต่ว่าสำหรับกลุ่มเราสำหรับประเทศไทยเนี่ยต้องการไม่คือโฟกัสไปที่แรงงานต่างด้าวซึ่งจริงๆก็เป็นกลุ่มที่มีเป็นกำลังแรงงานสำหรับภาคการผลิตแต่ว่าในหลายๆประเทศเนี่ยเขาโฟกัสไปที่กลุ่มทุนกลุ่มที่ร่ำรวยจริงๆของไทยก็มีเงื่อนไขนี้นะว่าถ้าคุณเอาเงินมาลงทุนจำได้ไหม40ล้านหรืออะไรอย่าง1ล้านดอลลาร์เนี่ยคุณจะได้เขาเรียกอะไรได้สัญชาติชั่วคราวอ่ะคล้ายๆกรีนการ์ดหรืออะไรเงี้ยในประเทศไทย10ปีวีซ่าแบบอะไรเงี้ยมันก็มีมาตรการแบบนี้ในประเทศไทยก็มีแต่มันไม่ได้ถึงขนาดซื้อขายสัญชาติเลยบ้านเราเนี่ยสัญชาติให้ยากมากบ้านเราเนี่ยหลอกติดอยู่กับมายาภาพมายาคติว่าเขตแดนนี้เป็นสิ่งที่หวงห้ามอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่เหรอฮะแต่ก่อนสมัยอยุธยาเนี่ยเราก็ไปกวาดต้อนผู้คนเราไปรบกับใครกับกวาดต้อนลาวจามอะไรกันมาหมดอ่ะเพื่อมาเป็นพลเมืองเราฮะสมัยนี้เรากลัวไปหมดเป็นมายาคติแบบอนานิคมนะฮะป้ายนี้เนี่ยหรือว่าธุรกิจแบบนี้มันไม่ใช่มีแค่ที่บ้านเราอย่างสิงคโปร์ไม่ใช่เรื่องแปลกฮะอันนี้บริษัทที่มาติดป้ายนี่คือบริษัทสิงคโปร์บริษัทในไทยก็มีนะเมื่อวานฟังข่าวอยู่ไม่แน่ใจว่าช่องไหนเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าบริษัทไทยก็มีคนที่ทำกิจการเรื่องนี้เหมือนกันก็คือประสานงานในการซื้อขายสัญชาติระหว่างประเทศนะฮะนี่ช่วงแรกเองนะฮะแค่คุยนะครับโอ้คุณชวัตคลายแล้วนะฮะก็เขาห้ามคลายเหรอไม่มั่งแล้วก็คุยได้พอดีคลายได้ดีก็ตามเรื่องนี้กันอยู่ฮะดราม่ากันไปเยอะเกินเหตุแล้วมันก็ไปยิ่งไปย้ำมายาคติเรื่องชาติเรื่องเขตแดนครับซึ่งที่จริงแล้วในหลายประเทศเนี่ยมันยืดหยุ่นเรื่องพวกนี้จะตายครับครับนะฮะคนดูบอกว่ารอตรวจสอบก่อนอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อใช่ใช่ใช่ตรวจสอบก่อนว่าถ้ามันโยงไปถึงขบวนการจีนทงจีนเทาว่ากันไปอีกทีนึงแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเฉพาะกรณีเรื่องการซื้อขายสัญชาติมันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ผู้จะรองผู้บัญชาการตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ดูเหมือนจะเข้าใจเรื่องดีๆก็ออกมาเขาเรียกอะไร
กลบดราม่าเลยออกมาชี้แจงเพื่อไม่ให้ดราม่ากระเทือนไปนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นนี่เป็นสิ่งกันหรือเปล่าโดยเฉพาะการกู้กยศ.เนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งทางคุณทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจราชการแล้วก็ประชุมการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของลูกหนี้กยศ.นะครับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่จังหวัดนราธิวาสนะฮะก็มีหลายภาคส่วนเข้าไปร่วมประชุมร่วมพูดคุยเพื่อหารือกันในการแก้ไขปัญหาโดยลูกหนี้กยศ.ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้บางส่วนถูกดำเนินคดีนะครับบางส่วนถูกบังคับคดีมีมากถึง 57,313 รายเป็นหนี้เงินต้นเนี่ยสักประมาณ 6,000 กว่าล้านบาทครับเป็นดอกเบี้ยกับเบี้ยปรับอยู่ที่ 1,581 ล้านบาทเศษและยังมีผู้ค้ำประกันประมาณ 50,000 คนส่วนใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าเป็นญาตินะครับที่ภายหลังจากการแก้กฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้เมื่อ20มีนาคมปี66นะฮะลูกหนี้ทุกคนเนี่ยมีสักประมาณ 6-7 ล้านรายจะได้รับประโยชน์จากการปรับโครงสร้างหนี้แม้ว่าจะมีคำพิพากษาแล้วหรือว่าถูกบังคับคดียึดทรัพย์แล้วก็ขายทอดตลาดนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาหนี้กยศ.นะครับที่คลี่ออกมาให้ดูนะฮะว่าสถานะเป็นยังไงใครเป็นหนี้ลูกหนี้อะไรยังไงนะฮะคุณทวีสอดส่องเนี่ยครับก็ต้องการที่จะแก้ไขปัญหานี้ครับคุณชูวัฒน์ครับนะฮะโดยกลุ่มที่1นี่คือผู้ที่ชำระเงินเกินแล้วต้องชำระเงินคืนจากกยศ.กลุ่มที่2คือผู้ที่ส่งเงินไปครบแล้วแต่ยังต้องส่งอีกเพราะว่ากยศ.ไม่คิดหนี้ใหม่แล้วต้องถูกนายจ้างหักเงินเดือนที่ได้รับความเสียหายกลุ่มที่3ผู้ที่ยังส่งไม่ครบแต่เนื่องจากเงินที่ส่งไปแล้วให้หักเงินต้นก่อนมีเบี้ยปรับแล้วก็ดอกเบี้ยน้อยจึงลดหนี้ลงจำนวนมากครับกลุ่มที่4ผู้ที่ค้ำประกันทุกคนจะยกเลิกทันทีเมื่อลูกหนี้มาปรับโครงสร้างหนี้ทั้งประเทศเนี่ยมีจำนวนมากถึง 2.8 ล้านคนเฉพาะที่นราธิวาสนะครับคุณผู้ชมมีผู้ค้ำประกันมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับครับตัวเลขที่คุณพงษ์อ่านเนี่ยเฉพาะที่นราธิวาสนะครับเพราะว่าพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเนี่ยไปตรวจราชการแล้วก็ประชุมแก้ปัญหาเรื่องหนี้ของลูกหนี้ในจังหวัดพื้นที่ชายแดนใต้โดยเฉพาะกับนราธิวาส 50,000 กว่ารายเนี่ยเฉพาะนราธิวาสแต่ว่าภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยมันหลายแสนรายนะฮะซึ่งวันศุกร์วันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยคุณระวรนฮะปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยแล้วก็คุณชัยนรงค์กัจฉปานันท์เนี่ยนะผู้จัดการกยศ.เนี่ยแถลงถึงภาพรวมว่าผู้ผิดนัดชำระหนี้เกินกำหนดของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยมีการชะลอฟ้องคดีนะฮะ 2.6 แสนรายอันนี้เป็นภาพรวมทั้งประเทศไม่ใช่ 50,000 รายอย่างที่นราธิวาสนะฮะ 2.6 แสนรายนี่คือทั่วประเทศเป็นเงิน 2.61 ล้านบาทครับงดการบังคับคดี 1.6 แสนรายเป็นเงิน 1.44 หมื่นล้านบาทขอขยายระยะเวลาบังคับคดี 1.75 แสนรายเป็นเงิน 2.35 หมื่นล้านบาทแล้วก็ของงดการขายทอดตลาด 1.78 แสนรายเป็นเงิน 4.15 หมื่นล้านบาทครับนะฮะคือเรื่องนี้นะครับทางกระทรวงยุติธรรมเขาวางแผนร่วมกันกับทางกยศ.นะฮะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ค้ำประกันหนี้ประมาณสัก 3.8 ล้านบาทเนี่ยนะฮะเนื่องในปีมหามงคล30ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับทางกระทรวงยุติธรรมจะหาทางเพื่อให้การค้ำประกันเป็นศูนย์นะฮะซึ่งปัญหาหนี้กยศ.ในพื้นที่จังหวัดหลายจังหวัดนะฮะโดยเฉพาะที่หนองคายมีหนี้ก้อนนี้ไม่มากก็หวังจะผลักดันได้ไม่เกินปลายปีนี้นะครับใครที่เป็นหนี้กยศ.ก็รอติดตามครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันครอบคลุมคนที่กู้ยืมกยศ.เนี่ยนะ 6.8 ล้านครับนะฮะก็คือคนที่เป็นเยาวชนสมัยนู้นนะฮะที่ยังจ่ายหนี้กันไม่จบครับก็7ล้านคนอ่ะคุณ 10% ของประชากรหรือเกือบเกิน 50% ของเยาวชนไทยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยมีมติในการแก้เรื่องนี้แก้กฎหมายกยศ.เสร็จปุ๊บ1สิงหาคมคำนวณเงินใหม่หมดแล้วเรียบร้อย บางคนได้คืนด้วยใครที่จ่ายเกินได้คืนด้วยนะฮะแล้วก็คำนวณใหม่เอาแค่เฉพาะเบี้ยปรับนะฮะเดิมเนี่ยปรับกัน 7.5% ต่อปีคราวนี้เหลือแค่ 0.5% ต่อปีดอกเบี้ย 1% เหมือนเดิมคราวนี้ไม่ได้ทบต้นทบดอกแล้วเรื่องใหญ่นะฮะแล้วก็ค้ำประกันถอดออกให้หมดเดิมเนี่ยนะฮะครูคนนึงเนี่ยสงสารเด็กเด็กไม่มีเงินมาเรียนไปกู้ครูก็ไปค้ำ ครูบางคนเนี่ยต้องค้ำประกันเด็กให้เป็น10รายเหมือนกับเมื่อดราม่ากันปี2ปีที่แล้วคราวนี้เนี่ยค้ำประกันไม่เกี่ยวแล้วรัฐจะเป็นคนแบกรับเรื่องนี้ให้ครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของการพัฒนาระบบโลจิสติกกันบ้างนะครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับคุณสุรพงษ์ปิยโชตนะฮะพร้อมกับคณะก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์โลจิสติกทันบนนะฮะที่เทียนจินประเทศจีนครับก็ไปดูเรื่องคลังสินค้ามาตรฐานดิจิตอล 5G คลังสินค้าคูเชนส์นะครับไม่น่าจะเป็นเทียนจินฮะน่าจะเป็นอ่านว่าอะไรอ่ะถึงจิ้นถึงจีนเหรอถึงจีนอ๋ออันนี้เป็นที่ยูนนาน oh. เป็นที่มณฑลยูนนานเทียนจีนมันอยู่นู่นฮะทางตะวันออก อันนี้อยู่ที่ยูนนาน นะฮะเป็นแลนด์พอร์ตฮะท่าบกครับท่าบกนานาชาติถึงจีนนะฮะเป็นศูนย์โลจิสติกครบวงจรที่สำคัญของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองนครคุนหมิงไปทางทิศใต้สักประมาณ55 กิโลเมตรมีพื้นที่รวมกว่า 1,500 ไร่มูลค่าการลงทุนเนี่ยเป็นหมื่นล้านหยวนเลยนะครับนะฮะมีแผนการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะศูนย์คลังสินค้าอัจฉริยะอุ้ยเยอะแยะมากมายที่เป็นอัจฉริยะคืออันนี้เนี่ยไปรัฐมนตรีช่วยคมนาคมไปดูตัวนี้เข้าใจว่าเอามาปรับใช้กับประเทศไทยเพราะประเทศไทยก็จะมีท่าบกเหมือนกันท่าบกอันนี้นะฮะจากด้านบนนะฮะถึงจุ้นเนี่ยนะฮะเป็นท่าบกนานาชาติทางมองภาพนะฮะอยู่มณฑลยูนนาน800กิโลเมตรลงมาทางใต้เนี่ยก็จะเจอบ่อหานอีก 3-4 กิโลเมตรก็จะเจอบ่อเต็นบ่อเต็นเนี่ยเข้าเขตลาวแล้วบ่อหานเนี่ยเป็นด่านจีนลงมาทางใต้ก็จะเป็นบ่อเต็นลงมาจากบ่อเต็นเนี่ยจะเจอที่คำสว่าจะเจอท่านาแรงจะเป็นด่านที่ติดกับไทยของไทยเนี่ยจะเป็นนาทานาทาเนี่ยจะเป็นศูนย์รับสินค้าส่งออกสินค้าของไทยที่จังหวัดหนองคายเป็นสถานีรถไฟนาทาทีนี้ติดกับนาทาเนี่ยจะมีสถานีหนองสองห้องอันนี้จะรอรับรถบรรทุกเราไปดูถึงจิ้นตัวนี้เป็นศูนย์นานาชาติที่เขาลงทุนทั้งหมดหลายโครงการนะ16โครงการบางถ้าจำไม่ผิดตัวนี้เขาลงทุนไปแล้ว 11,000 ล้านหยวน 55,000 ล้านบาทลงทุนมหาศาลมากโอ้โหแต่เฉพาะท่าบกที่จะเชื่อมกับรถไฟอันนี้จะเกี่ยวข้องกับไทยโดยตรงถ้าลูปตัวนี้มันเสร็จสมบูรณ์นะเราก็จะขนส่งสินค้ารางคู่ซึ่งเพิ่งเริ่มสร้างจากขอนแก่นไปหนองคายเนี่ยเพิ่งเริ่มสร้างอันนี้จะไปลงที่นาทาสินค้าทั้งหมดจะฟีดเข้าไปที่ลาวใช่ไหมฮะที่ไปที่หนองสองห้องที่บ้านท่านาแรงเสร็จปุ๊บก็จะฟีดไปที่บ่อหานบ่อเต็นไปถึงจีนแล้วก็จ่ายไปทั่วโลกเขาบอกว่าการเยี่ยมชมครั้งนี้นะครับทำให้เห็นศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือด้านโลจิสติกระหว่างจีนและไทยโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากเส้นทางรถไฟไทยจีนแล้วก็ลาวนะครับซึ่งจะช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าระหว่าง2ประเทศก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากฝ่ายจีนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ระบบโลจิสติกที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อในอนาคตอันใกล้นะฮะครับในในยะหนึ่งก็คือทางจีนเขาคงเร่งไทยมาแล้วว่าเมื่อไหร่เส้นนี้จะเสร็จรถไฟความเร็วสูงแล้วก็รถไฟรางคู่ครับนะฮะถ้าคือถ้าแบบเห็นภาพรวมอย่างที่พี่ชูวัตรเล่าให้ฟังมันยึดโยงกันทั้งหมดเลยเนี่ยครับนี่แหละฮะโปรเจกต์เขาเรียกอะไรนะรถไฟความเร็วสูงขนผักนั่นแหละถูกต้องแล้วเพราะสินค้าส่วนใหญ่ที่ถึงชิ้นเนี่ยมีทั้งตู้แช่มีทั้งสถานีขนส่งที่เกี่ยวกับผักครับเยอะเลยถ้าไม่ดราม่าขนผักขนอาหารขนข้าวไปขายที่เมืองจีนสมัยรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยป่านี้เนี่ยครับเรียบร้อยไปแล้วนะฮะครับนะฮะอ้าวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้านะฮะเราจะวิเคราะห์กันถึงการโหวตเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาสายสีน้ำเงินเนี่ยกวาดเรียบแน่นอนไม่ต้องลุ้นหรอกแต่ลุ้นดีกว่าว่าอาจารย์นันทนาที่ประกาศตัวชิงประธานวุฒิสภาจะได้กี่คะแนนพี่ได้เป็นฮะคุณดนัยเขาแซวว่าอะไรนะได้เป็นเหรอได้เป็นข่าวฮะโอ้นะฮะอ้าวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับคุยคลายข่าวช่วงหน้าจับตาเรื่องเลือกประธานสวกันครับเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สาระดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:05 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางช่อง NBT 2 HD
าเป็นผมคุณจะเลือกอะไรระหว่างถูกต้องและถูกใจโอกาสบางอย่างอาจต้องแลกมาด้วยคำฝังใจตัวใหญ่ๆคนไร้จิตสำนึกแต่ไม่ใช่แค่ผมหรอกที่ต้องตัดสินใจอะไรแบบนี้จากเรื่องเล็กๆบานปลายสู่เรื่องใหญ่ๆที่นับวันยิ่งลุกลามทวีคูณความเสียหายออกไปเรื่อยๆเกิดเหตุสะพานข้ามแยกสุดตัวให้จับนางสาวสวยในคาโต๊ะทำงานถูกกล่าวหาว่าเรียกรับสินบนเปลี่ยนประเทศไทยสดใสกว่าเดิมด้วยความกล้ากล้าที่จะไม่เพิกเฉยต่อความไม่สุจริตกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องกล้าที่จะร่วมมือร่วมใจต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบแม้เราเพียงคนเดียวจะไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้แต่จงเชื่อมั่นว่าเมื่อเราทุกคนช่วยกันคือพลังสำคัญให้โลกเปลี่ยนแปลงร่วมเป็นส่วนหนึ่งพาประเทศไทยก้าวสู่สังคมแห่งความสุขที่ยั่งยืนเมืองบางกอกเขาบอกว่าดีก็เพราะมีวิถีชีวิตสุดเก๋เสน่ห์ชุมชนคนเก๋าเรื่องเล่าบุคคลพร้อมยนต์วัฒนธรรมในรายการโจบางกอกออกอากาศทุกวันพุธเวลา 11:30 นถึง 12:00 นทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกดช่อง2วาระการประชุมสว.ชุดใหม่วันนี้เป็นนัดแรกนะครับก็จะมีการเลือกประธานสว.แล้วก็รองประธานสว.อีก2คนนะฮะเราได้เห็นชื่อจากผู้ส่งเข้าประกวดอ่ะพี่ส่งเข้าประกวดส่งเข้าท้าชิงส่งเข้าอะไรดีส่งเข้าไปเป็นอย่างเงี้ยเหรอฮะคุณแหมคุณก็พูดจาไม่สุภาพเขาเรียก primary vote เขาไม่เรียก lobby ฮะเรียก primary vote เพราะคนเมืองหนึ่งร้อยห้าสิบคนเขาก็ประชุมกันที่โรงแรมแถววิภาวดีครับแล้วเขาก็ปิดลับกันให้ว่อนเลยฮะเก็บมือถงมือถืออย่างดีแล้วก็ประชุมกันแล้วสุดท้ายโผล่ออกมาเนี่ยไม่มีเสียงคลิปไม่มีคลิปการประชุมหรอกแต่ว่าทุกคนก็ชัดเจนแล้วว่าประธานคือใครรองประธานคนที่1คือใครรองประธานคนที่2คือใครอันนี้สรุปแล้วเหรอฮะในโผไม่น่าพลาดมั้งสื่อหลายสำนักเขาก็คืออย่างงี้เวลาผู้สื่อข่าวเขารู้อยู่ว่าไม่มีคลิปไม่มีเสียงอะไรออกมาหรอกประชุมกันก็เป็นประชุมลับกันไป150คนมันจะไปลับยังไงอ่ะแต่ละคนก็มีผู้สื่อข่าวสนิทด้วยใช่ไหมมันก็ลับไม่ได้หรอกเรื่องนี้ค่อนข้างคอนเฟิร์มอ่ะเพราะว่ามันจะไปหลุดได้ยังไงมันจะไปผิดอย่างนั้นได้ยังไงเพราะมันผิดก็เช็คเขาก็ดับเบิลเช็คอยู่แล้วว่าสว.คนนี้เขาให้การตรงกันนี่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันพลิกโผมันก็ต้องใช้150คนประชุมกันใหม่อ่ะนะฮะพี่ว่าการประชุมสว.200คนวันนี้ซึ่ง150คนเป็นสายสีน้ำเงิน30คนเป็นพันใหม่นะฮะอันนี้อย่าเพิ่งไปก็คงใช่แหละเอางี้ละกันพูดไปก่อนคงใช่แหละแต่ไม่ได้แปลว่าเขาอาจจะชวนอีก50คนก็ได้หรือติดต่อไม่ได้ก็ได้หรือ50คนนั้นปฏิเสธก็ได้ว่าเขาไม่ไปร่วมหรอกที่โรงแรมเอ้ยไม่ใช่วิภาวดีสิขออภัยภูแมนใช่ไหมที่ไหนที่ซอยรังน้ำที่ซอยรังน้ำก็เรื่องนี้ก็ผมว่ามันเขาอาจจะติดต่อทุกฝ่ายก็ได้เพื่อไป Family Vote แต่ว่าเชื่อได้เชื่อกันไปแถะแล้วผมก็ว่าไม่ได้แปลกหรอกเพราะว่าตัวเลข150คนก็น่าจะเป็นไปตามนั้นแหละใช่ไหมฮะเพราะว่าดูจากยอดคะแนนดูอะไรจากไปจากการเลือกสว.กระบวนการเลือกสว.แล้วมันก็มีความเป็นไปได้ซึ่งเขาเรียกว่าอะไรเป็นการเลือกสว.แบบทีเผลอไม่มีใครคิดว่าโหพี่สีน้ำเงินของเราพรรคสีน้ำเงินของเราจะมากันเงียบๆแบบโจงแจ้งก็ได้แค่ไม่เกิน30เองเห็นเงียบๆมาเทียบเลยฮะเห็นเงียบๆมากินรวบเลยฮะครับนะฮะแต่จันทนานะครับซึ่งเป็นเดี๋ยวตามโผเนี่ยบอกชื่อก่อนสิสายสีน้ำเงินนะครับเขาจะเสนอชื่อคุณมงคลสุรสัจจะอันนี้เป็นอธิบดีกรมการปกครองมาก่อนถูกต้องชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภาเข้าใจว่าเป็นผู้ว่าบุรีรัมย์แต่เมืองอดีตอันนี้คือมาสายบุรีรัมย์เลยฮะจริงๆคนที่สัปดาห์ก่อน2สัปดาห์ก่อนเกรงกันไว้จะเป็นเบอร์1ก็คือคนที่จะได้เป็นรองประธานพลเอกเกรียงศักดิ์ศรีรักษ์ครับอันนี้เป็นอดีตแม่ทัพภาค4ครับนะฮะแต่ว่าคนที่จะมาเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่2สายสีน้ำเงินเนี่ยอันเนี้ยคืออันเนี้ยคนที่2เนี่ย
ไม่มีใครคิดว่าเป็นสายสีน้ำเงินตั้งแต่แรกอยู่แล้วคุณบุญส่งน้อยโสพลครับจริงๆประกาศตัวเป็นกลุ่มอิสระเป็นกลุ่มอิสระเป็นอดีตกกต.ฮะเข้าใจว่าชุดที่4ถูกต้องเป็นอดีตกกต.แล้วก็เป็นที่ปรึกษากกต.ปัจจุบันลาออกมาแล้วก็มาลงแข่งสว.ฮะแล้วก็ได้เป็นอันนี้เนี่ยพรรคกลุ่มสีน้ำเงินเขายอมให้ครับแต่เขาไม่ได้ยอมให้กับการเรียกร้องของกลุ่มสว.พันใหม่ที่เขาเรียกร้องว่าขอผู้หญิงสักคนได้ไหมอะไรเงี้ยเขากลุ่มนี้เขาตกลงกันว่าเอาอดีตกกต.ดีกว่ารู้งานรู้งานรู้กฎหมายเชี่ยวชาญเรื่องน่าจะเชี่ยวชาญเรื่องการประชุมการควบคุมการประชุมได้อยู่ตองก็มาช่วยงานคุณมงคลสุรสัจจะอันนี้เป็นแบบชื่ออย่างเป็นทางการเลยได้ไหมล่ะเนี่ยคือไม่น่าจะพลิกโผนี่แล้วมั้งพี่ คือถ้ามา150คนเนี่ยนะฮะ อีกที่เหลือ60คนบวกลบเนี่ยนะฮะก็ไม่น่าจะสู้ได้ไหมล่ะคือถ้า150คนผนึกแน่นแล้วก็เป็นกลุ่มสว.สีน้ำเงินจริงๆเนี่ย อันนี้ก็เป็นเรื่องที่โอ้โหภาพของคุณอนุทินบารมีของคุณอนุทินก็โดดเด่นชัดเจนอำนาจต่อรองทางการเมืองก็จะโดดเด่นชัดเจนพรรคภูมิใจไทยพรรคคุณเนวินก็จะโดดเด่นชัดเจนหัวใจสำคัญก็คือเรื่องอำนาจต่อรองเหล่านี้ก็คือเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญจะแก้ไม่ได้เลยไม่ว่าจะมาตราเดียวหรือจะทั้งฉบับหรือจะมีสสรหรือจะมีประชามติเนี่ยแก้ไม่ได้เลยถ้าสว1ใน3ไม่เอาด้วย อันนี้เขาเกิน1ใน3แล้วก็3ใน4ครับไม่ใช่1ใน3 เขา3ใน4ครับฮะในสวกลุ่มสายสีน้ำเงินนี้ครับนะฮะแต่ว่าอาจารย์ณัฐนานันทวโรภาสนะฮะซึ่งก็ถูกเสนอชื่อนะครับให้ไปชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภานะฮะถึงแม้จะรู้ว่าสายสีน้ำเงินมี150คนแต่ก็ประกาศสู้ฮะสู้ครับก็ได้สู้ฮะแล้วเดี๋ยวจะโชว์วิสัยทัศน์กันด้วยครับเออนะฮะก็เรื่องโชว์วิสัยทัศน์เนี่ยก็ว่ากันไปเราก็วันนี้เราก็คงต้องติดตามดูแต่ว่าเรื่องของประธานอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่เสียงข้างมากเขาจะรับกันน่ะแหละครับนะฮะไม่เรื่องนี้ผมว่าก็ได้สู้อ่ะฮะก็คงไปก็ยากอยู่ครับยากอยู่ถ้าไม่มีอะไรการเปลี่ยนแปลงมีโผกันแบบนาทีสุดท้ายเนี่ยก็ยากและจริงๆก็ยังไม่เห็นเหตุผลว่ากลุ่มของคุณนันทนาที่จะเสนอเนี่ยอันเป็นเรียกว่าสว.พันใหม่เนี่ยนะจะมีทั้งอาจารย์แลอาจารย์นันทนามีคุณอังคณานิรภิจิตร คุณเทวฤทธิ์มณีฉายอะไรนะครับผมว่าก็คงจะได้แค่โชว์แสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ให้เห็นประกาศเจตนารมณ์ให้เห็นแต่ว่าในทางการเมืองแล้วเราก็ทราบอย่างที่ผลที่ออกมาในแหละคงไม่ผิดเพี้ยนไปจากนี้ประกาศไม่ถอดใจสู้เต็มที่สู้ 100% เตรียมพร้อมแล้วเนื่องจากไม่ได้คิดถึงเรื่องจำนวนสว.ที่เขามีแล้วเราก็ไม่เชื่อเพราะว่าไม่มีใครแสดงตัวสันทนาบอกว่าวันนี้จะได้เห็นละว่าใครเนี่ยสีไหนสายไหนของแท้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นการโหวตเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานสภาอีก2คนเนี่ยก็จะได้เห็นหน้าค่าตาว่าใครมาเฉดไหนอย่างแท้จริงเลยนะครับจริงๆยังต้องมีเรื่องต้องตามกันอีกเยอะฮะเพราะว่าสว.คงชุดนี้ก็คงจะไม่ได้ทำงานเงียบๆแล้วคงจะได้ทำงานที่พร้อมๆกับมีการจับผิดตลอดเวลาเนื่องจากว่าต้นทุนที่เริ่มต้นมาจากสว.สายสีน้ำเงินถูกแปะป้ายตั้งแต่ต้นแล้วซึ่งก็มาจากผลการเลือกนะออกมาเพราะนั้นก็จะถูกจับผิดเยอะโดยเฉพาะจะถูกไฟส่องทุกเม็ดเพราะนั้นก็อันนี้เป็นกระบวนการปกติของระบอบประชาธิปไตยเราก็พูดได้จับได้วิจารณ์ได้ทัวลงได้กับสว.ซึ่งอันนี้อาจจะแตกต่างจากสว.ที่หยิบขึ้นมาจากการเลือกของคณะรัฐประหาร อันนั้นก็เราก็พูดอะไรไม่ได้เขาจะดื้อเขาฟังแต่คนเดียวอ่ะใช่ไหมฟังแต่คนที่เลือกเข้ามาแต่ว่าอันนี้เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ได้มากกว่าครับนะฮะพี่มองปรากฏการณ์ในการประชุมสภาวุฒิสภานัดแรกยังไงนะฮะในยะสำคัญกับการแสดงตัวอย่างชัดเจนกับการเลือกกับบุคคลที่จะมาเป็นประธานรองประธานในวันนี้มันจะแบบก็มีในยะสำคัญแค่ว่ากลุ่มนี้เขาสามัคคีกันสมัยก่อนเขาเรียกฝักถั่วสมัยนี้เรียกแบบให้โอกาสกันหน่อยว่าดูงานกันไปสักระยะหนึ่งเขาก็คงจะรวมกลุ่มกันหนาแน่นแหละ150คนแล้วก็
ที่เหลือก็อยู่ที่ว่าจะเจาะได้ขนาดไหนพรรคการเมืองต่างๆจะเจาะได้ขนาดไหนเพราะว่ามันมีส่วนสำคัญในเรื่องของการเลือกตัวบุคคลในองค์กรอิสระรัฐธรรมนูญนี้องค์กรอิสระมีอำนาจมากมีอำนาจแม้กระทั่งถอดถอนนายกปลดนายกมีอำนาจได้หมดแม้ว่าสวและสวชุดนี้จะเป็นคนเลือกเพราะนั้นเรื่องนี้ก็สำคัญอีกเรื่องหนึ่งจากเรื่องรัฐธรรมนูญนะฮะทีนี้อีกฝากหนึ่งนะฮะสวที่ประกาศตัวเองว่าเป็นสวพันใหม่กับกลุ่มอิสระเนี่ยนะฮะซึ่งมีอย่างละประมาณ30คนแต่กลุ่มอิสระเนี่ยก็คุณบุญส่งก็ถูกเสนอชื่อโดยกลุ่มสีน้ำเงินไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้านับจากแต้มเนี่ยคือกลุ่มสวพันใหม่เนี่ยก็จะมี30คนประมาณนั้นจะไม่ถึงด้วยซ้ำมันจะมีเซอร์ไพรส์ไหมพี่ไม่มีหรอกแต่ว่าก็ผมไม่ได้คิดว่า30คนเป็นจำนวนที่น้อยมากอะไรยังไงนะฮะเพราะ30คนก็เป็นกลุ่มคนที่มีพวกเป็นสื่อพูดง่ายๆว่ามีสื่อเนี่ยคอยเป็นปากคือเนี่ยเป็นสปีกเกอร์คนหนึ่งอ่ะเป็นคนที่ส่วนใหญ่พร้อมจะให้ข่าวแล้วก็เป็นข่าวที่ข่าวก็ขับเคลื่อนประเด็นต่างๆได้เพราะฉะนั้นขณะที่อีก150คนเนี่ยนะสื่อก็ไม่รู้จักการขับเคลื่อนประเด็นก็อาจจะขับเคลื่อนอะไรไม่ได้มากเนื่องจากว่าเขาก็ฟังกันในเฉพาะกลุ่มเขานี่แหละหลักๆเนาะก็เป็นอันนี้เป็นธรรมชาตินะไม่ได้ว่าผิดไม่ได้ว่าถูกเพราะนั้นกลุ่ม30คนเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีสื่อหนุนหลังจะเรียกว่าหนุนหลังก็ไม่ได้อีกใช่ไหมเขาเรียกว่าพร้อมที่จะเป็นข่าวให้กับสื่อเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ดุลกำลังมันต้องไปวัดกันตอนนั้นอีกทีดูการทำงานก่อนให้โอกาสกันไปเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่น่าจะพลิกโผเนาะล็อกมงนะฮะพี่ไม่น่าจะพลิกโผสำหรับผมแล้วก็ไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรสำคัญก็คือในเดือนตุลาคมจะมีการเลือกกรรมการองค์กรอิสระอันนี้จะเริ่มสนุกแล้วก็ดูว่าเรื่องรัฐธรรมนูญสวเหล่านี้จะมีท่าทียังไงโดยเฉพาะประชามติครั้งที่สองจะมีหรือไม่เพราะว่าประชามติครั้งที่2จะมีก็คือจะมีการแก้รัฐธรรมนูญก่อนซึ่งต้องใช้เสียง1ใน3ของสว อันนั้นต่างหากซึ่งต้องดูนะอีกหลายเดือนครับเอาส่วนพรุ่งนี้รอดูนะครับการแถลงเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตอย่างเป็นทางการนะฮะที่หลายคนเฝ้ารอกันเนี่ยนะฮะก่อนที่จะเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนกันในวันที่1สิงหาคมนี้นะครับคือทางรัฐมนตรีดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE นะครับคุณประเสริฐจันทละหลวงทองนะฮะก็ได้ลงพื้นที่ไปที่เขตทุ่งครุก็บอกว่าเป็นทุ่งครุโมเดลครับคุณผู้ชมนะฮะไปรับฟังความคิดเห็นพร้อมกับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็ไปหาหรือร่วมกันกับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะครับในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ชุมชนในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตือนภัยฉุกเฉินการติดตั้งกล้องวงจรปิดติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตออฟทิงและอุปกรณ์เชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญต่างๆนะฮะรวมไปถึงเรื่องของ AI ที่จะนำเอาไปใช้ด้วยนะครับนอกเหนือจากไปฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ชาวบ้านก็ไปฟังความคิดเห็นของผู้นำศาสนาที่อยู่ที่มัสยิดในพื้นที่ประชาอุทิศ69ด้วยนะครับก็ต้องมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับทีนี้เนี่ยการลงพื้นที่ไปกับที่เขตทุ่งครุเนี่ยนะครับก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นเขตที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะฮะมีการประกอบอาชีพเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาในพื้นที่เขตฝั่งทนมีเรื่องของภารกิจในการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมการให้ความรู้การใช้งานเทคโนโลยีนะฮะทีนี้เนี่ยกระทรวงดีอีเขาก็ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของศูนย์ดิจิตอลชุมชนครับซึ่งเป็นศูนย์ในการให้บริการด้านเทคโนโลยีที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชนและตั้งอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศนะครับมีความเหมาะสมที่จะตั้งเป็นศูนย์บริการข้อมูลและศูนย์ช่วยเหลือการลงทะเบียนนะฮะอันนี้ฟังดีๆนะครับเป็นศูนย์การช่วยเหลือการลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะอันนี้ก็เป็นการเตรียมการเอาไว้อย่างดีนะฮะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเทคโนโลยีมันจะเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะครับแต่อันนี้เราอาจจะยังไม่เห็นภาพมากเพราะว่าเทคโนโลยีที่มีเนี่ยก็เป็นเรื่องใช้มีศูนย์กลางสำหรับการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมี Wi-Fi แต่ว่าหลักๆแล้วผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นกระบวนการหนึ่งในการเปลี่ยนผ่านให้
เท่าทันเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีให้เป็นโดยเฉพาะกับกลุ่มที่อยู่ในชุมชนเราเห็นภาพเนี่ยพอดีว่ารัฐมนตรีดีอีเนี่ยแกไปที่ทุ่งครุใช่ไหมซึ่งเป็นพื้นที่กทมคนอาจจะไม่เห็นภาพแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยชุมชนซึ่งประกอบไปด้วยผู้สูงอายุเนี่ยซึ่งหลักๆแล้วก็รอเงินจาก10,000บาทอยู่แล้วก็แต่ละคนเนี่ยใช้เทคโนโลยีไม่ค่อยเป็นใช่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นคลินิกด้านการใช้แอปพลิเคชันต่างๆทั้งทางรัฐทั้งอะไรต่างๆซึ่งของแบบนี้รู้ครั้งเดียวเป็นไปทั้งชีวิตครับเพราะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการพยายามทำให้ดิจิทัลอะไรมันมีมูลค่าเพิ่มมากกว่าตัวเงิน10,000บาทถูกต้องแต่มันเป็นเรื่องของการพยายามจะทำให้พลเมืองไทยเนี่ยเป็นพลเมืองที่มีพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีแบบดิจิตอลนะฮะอ่ะก็เรียนรู้นะครับโดยเจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดิจิตอลชุมชนและอาสาสมัครดิจิตอลนะครับก็จะไปช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะครับก็น่าสนใจคือบางทีแบบการลงทะเบียนแบบนี้เนาะก็จะเป็นปัญหาไงจำได้ไหมโอ้สมัยรัฐบาลนู้นอ่ะโอ้ลงทีก็วุ่นวายเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยทำไม่ได้แบบคือครั้งเนี้ยถ้าเข้าไปชาร์จถึงอันนี้ใกล้บ้านรู้เนี่ยโอ้สบายเลยก็ดีอีจัดทำคู่มือให้กับเจ้าหน้าที่ในชุมชนเช่นคุณจะใช้หน่วยไหนในชุมชนเช่นอบต.ไหมหรือผู้ใหญ่บ้านหรือชมรมอะไรต่างๆในชุมชนในการเป็นคลินิกให้คำปรึกษาหรือช่วยผู้สูงอายุหรือช่วยคนที่เข้าไม่ถึงเหล่านี้เพราะว่าขั้นตอนจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรยากนะเพียงแต่ว่าเอาละมีหน่วยงานให้คำปรึกษาจะได้เบาใจครับพี่ใช้เป็นไหมเนี่ยพี่จะลงทะเบียนกับเขาถูกไหมเนี่ยเป็นไหมไม่น่ายากไม่น่ายากได้อยู่ใช่ไหมพี่ได้อยู่ฮะท่านก็ยังไม่ได้สูงอายุหรือว่าท่านอยู่ฮะใช้มือถือแบบสมาร์ทโฟนมาตั้งแต่เริ่มต้นใครสอนเฮ้ยเป็นเองไม่มีเด็กๆสอนไม่มีแต่ว่าเรื่องนี้ดีฮะคนกังวลไงคนกังวลว่ากลัวไม่ได้จริงๆไม่ต้องกังวลครับมีระยะเวลาอยู่พอสมควรไม่วันแรกก็อีกหลายเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีเวลายังไงเรื่องเงินหมื่นได้แน่เพียงแต่ว่าสิ่งที่รัฐต้องการอาจจะได้ต้องการมากกว่าเงินหมื่นที่ถึงมือท่านเท่านั้นแต่อาจจะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีให้เป็นด้วยถูกต้องนะฮะนอกจากการเตรียมชาวบ้านนาในการให้ความรู้ในการที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีให้เป็นมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเตรียมร้านค้าฮะเตรียมร้านค้าที่จะเปิดรับลงทะเบียนในวันที่1สิงหาคมนี้นะทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับพูดถึงเรื่องนี้ว่าร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการนะฮะที่จะเริ่มในไตรมาส4ของปีนี้นะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมด้านร้านค้าเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในส่วนที่กระทรวงพาณิชย์มีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมการค้าภายในเป็นผู้รับผิดชอบส่วนในงานอื่นที่เป็นเจ้าของฐานข้อมูลร้านค้าแก่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีการส่งฐานข้อมูลร้านค้าให้กับทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อรวบรวมฐานข้อมูลกลางเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันแล้วนะครับก็มีร้านค้าเยอะคุณชูวัฒน์นะครับที่อยู่ในระบบเนี่ยนะฮะมีทั้งกรมหรือทั้งร้านค้าที่เป็นนิติบุคคลขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตั้ง900,000กว่ารายธุรกิจที่อยู่ในร้านธงฟ้าอีกเป็นแสนๆนะฮะร้านอาหารธงฟ้าอีก 5,000 แห่งกรมการค้าภายในก็ดูแลมีร้านค้าโชห่วยหาบเร่แผงลอยร้านค้าอาหารร้านค้าตลาดนัดอีกเยอะเลยนะครับจริงๆแล้วก็เป็นระบบเศรษฐกิจปกติในชีวิตประจำวันที่เราเป็นมาชั่วนาตาปีนั่นแหละเพียงแต่ว่าเนื่องจากมันมีบางกรณีที่เป็นเนกาทีฟลิสต์ใช่ไหมฮะสินค้าบางประเภทซื้อไม่ได้คนเหล่านี้ลงทะเบียนไปก็ไม่ได้เงินครับก็ไปซื้อขายไม่ได้นั่นแหละแต่ว่าร้านค้าอื่นๆเพียงแค่ลงทะเบียนนะก็ผมว่าอันเนี้ยอาจจะในแง่นึงก็คือยังประชาสัมพันธ์น้อยไปหน่อยเมื่อมันเปิดให้ลงทะเบียนร้านไหนไม่ลงทะเบียนก็ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนไปซื้อก็ซื้อไม่ได้เขาจะได้เงินจากตรงนี้ก็ไม่ได้ครับอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าได้ปิดช่องโหว่หรือยังเพราะบางคนเนี่ยเขากลัวเขากลัวว่าเขาจะโดนภาษีอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเจตนาเพื่อจะไปเก็บภาษีท่านเพิ่มขึ้นแต่อยากให้ท่านเข้าระบบภาษี ร้านค้าต่างๆเนี่ยนะฮะเขาจะได้มีข้อมูลไงฮะว่าท่านทำมาค้าขายเป็นยังไงหลักๆเขาต้องการข้อมูลมากกว่าต้องการจะเก็บภาษีท่านแม้ว่าเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาเชื่อว่าไอ้แวตเนี่ยได้
ไม่ได้โดยตรงจากร้านค้าแต่ได้โดยตรงจากการผลิตสินค้าครับนะฮะคุณผู้ชมครับสำหรับการเปิดลงทะเบียนในเดือนสิงหานี้นะครับก็จะเปิดลงทะเบียนกลุ่มร้านค้าสมาคมค้าปลีกค้าส่งตามด้วยซัพพลายเออร์แล้วก็ร้านค้าทั่วไปแต่คนก็ตั้งคำถามไงว่าโอ้เอื้อทุนใหญ่หรือเปล่าไม่คืองี้มันเป็นการซื้อขายได้ในกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วคุณก็ต้องถามว่าไอ้ระบบเศรษฐกิจไทยมันเอื้อทุนใหญ่ไหมถ้าระบบเศรษฐกิจไทยมันเอื้อทุนใหญ่มันก็เป็นแบบนั้นแหละมันไม่ได้เกี่ยวกับเพราะว่าดิจิตอลวอลเล็ตเอาเงี้ยคุณซื้อไก่เนี่ยมันก็ไปเอื้อทุนใหญ่ถูกไหมคุณซื้ออะไรต่างๆมันก็คุณซื้ออะไรต่างๆมันก็มีค่าขนส่งมันก็ไปเอื้อดูบงดูใบแต่งานเขาก็ไม่ได้ให้ดูบงดูใบเขาไม่ได้ให้บริษัทน้ำมันนี่ถูกไหมฮะเขาก็ซื้อน้ำมันไม่ได้เขาก็พยายามตัดแล้วแต่ว่าไอ้ร้านค้าเนี่ยถ้าเกิดคุณจะไปตัดร้านสะดวกซื้อออันเนี้ยแน่นอนฮะถ้าเกิดคุณกลัวเรื่องเอื้อทุนใหญ่คุณตัดตรงนั้นเขาก็อาจจะทุนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้แต่ประชาชนก็จะไม่ได้ด้วยเขากระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภาพรวมทั้งประเทศเขาให้ทุกกิจการเหมือนชีวิตประจำวันแหละมีเนกาทีฟลิสต์คือซื้อไม่ได้ไม่กี่ประเภทรายการ18รายการที่นะฮะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้นะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ครับผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกระท่อมบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยไอมณีน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เครื่องมือสื่อสารอันนี้ซื้อไม่ได้นะครับครับสิ่งที่ซื้อไม่ได้เขาก็มีเหตุผลของเขาไงใช่ไหมฮะว่าเช่นซื้อมือถือเนี่ยซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าโอเคมันเป็นปัจจัยสำคัญจริงๆก็เข้าใจมันไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยหรอกแต่ส่วนต่างที่เราได้เนี่ยคนไทยได้และภาคการผลิตของไทยได้เนี่ยมันไม่มีพวกนี้มันนำเข้ามาทั้งเครื่องมันได้แค่ค่าขายค่าขายกูอยู่ที่ประมาณ 30% พอ 30% ปุ๊บไอ้ 70% เนี่ยมันไม่ได้ไปกระตุ้นการผลิตเลยมันก็ตัดออกเขาก็หวังว่าจะเอาเงินไปใช้ในส่วนที่ซื้อวัสดุก่อสร้างปุ๊บมันกระจายมันก็มีซัพพลายเชนมีห่วงโซ่ของการผลิตเยอะแยะกว่าจะมาเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างชิ้นหนึ่งนั้นไอ้ตัวนี้มันจะได้ประโยชน์มากกว่าแต่ว่าโดยภาพใหญ่เกือบทั้งหมดเนี่ยมันก็คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันในการผลิตของไทยอยู่แล้ว อย่าไปฟังมากเรื่องไอ้มายาคติว่าเอื้อทุนใหญ่เพราะชีวิตประจำวันมันเอื้อทุนใหญ่ปกติอยู่แล้วเติมหมื่นแล้วมันจะไปเอื้อทุนใหญ่ในครั้งที่เติมหมื่นเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูแถลงอย่างเป็นทางการจากทางรัฐบาลนะครับแล้วก็แอปทางรัฐโหลดไว้เลยนะฮะนี่24ใช่ไหมฮะพรุ่งนี้ใช่แต่ว่าวันที่เริ่มลงทะเบียนจะเป็น1สิงหาคมถูกต้องเนี่ยเขาก็ให้คนไปอบรมแล้วเราก็ส่งคุณวีระนันไปอบรมอะไรฮะอบรมเรื่องการใช้แอปทางรัฐเนี่ยลงทะเบียนยังไงทำยังไงวันพรุ่งนี้รัฐบาลแถลงครับเดี๋ยววันรุ่งขึ้นคุณวีระนันจะมาแบบทำให้ดูอีกนะฮะสอนกันผ่านหน้าจอไปเลยว่าทำยังไงอะไรยังไงเอาเคลียร์หวั่นใจเมื่อบรรยากาศการเริ่มต้นเนี่ยอย่าให้มันล่มแล้วกันหวั่นใจไม่ล่มรอคนขบก็รอกันทั้งประเทศนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เรื่องของแผนงานและมาตรการในการดูแลสินค้าเกษตรนะฮะคือตอนนี้ก็มีการกระตุ้นในทุกทิศทุกทางนะฮะเรื่องของเกษตรผลทางการเกษตรในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับทางคุณภูมิธรรมนะฮะงานเยอะงานทุกนะครับไหนจะดิจิตอลวอลเล็ตเอ่ยไหนจะเรื่องของดูแลสินค้าเกษตรเอ่ยเนี่ยนะครับเรื่องข้าวจบไปแล้วจบแล้วใช่ไหมพี่จบแล้วไอ้ข้าวล็อต 15,000 ตันนะจบไปแล้วปิดจ็อบอย่างสวยงามเนาะสวยงามฮะได้เงินได้มาแบบไม่คิดจะได้270ล้านบาทเอาแล้วที่ผ่านมาทำอะไรกันอยู่ที่เสียหายไปเยอะอ่ะก็ไปไล่บี้กันฮะถ้ามีโอกาสนะฮะแต่ผมคิดว่าคงไม่มีโอกาสไล่บี้เขาละฮะเขาเป็นคำสั่งคสช.นี่สมัยนั้นน่าจะได้รับการคุ้มครองอยู่โดยกฎหมายmove on ไปขายผลไม้กันดีกว่านะครับคุณผู้ชมนะฮะทางกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็กรมการค้าภายในค่ะได้ทำการประสานความร่วมมือกับบริษัทรายใหญ่โดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามาช่วยดูแลผลผลิตทางการเกษตรในประเทศนะครับทั้งการรับซื้อ การนำไปขายและนำไปทำตลาดครับเพื่อดูแลเกษตรกรให้ขายผลผลิตได้ราคาที่ดีขึ้นโอ้กูเวิร์กนะพี่นะครับก็อันนี้ก็เป็นช่องทางทางการตลาดแบบนึงก็คือปกติแล้วคุณภูมิธรรมบอกงี้ครับว่าปกติเนี่ยบริษัทพวกนี้บริษัทเจ้าสัวคุณภูมิธรรมใช้คำนี้เลยนะ บริษัทเจ้าสัวเนี่ยเขาก็ทำงานหรือมีกิจกรรมเพื่อสังคม CSR อยู่แล้วก็ขอให้เขามาช่วยกระทรวงพาณิชย์ดูแลพืชผลเกษตรจะใช้วิธีแบบเดิมๆพอมีปัญหาด้านราคาก็เข้าไปแทรกแซงเข้าไปซื้อมันไม่ยั่งยืนต้องดึงเจ้าใหญ่มาช่วยซึ่ง
ท่าที่ได้หารือกับผู้ประกอบการรายใหญ่เขาก็พร้อมจะให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์นะฮะก็จะมีสินค้าเศรษฐกิจตัวรองที่ต้องเข้าไปดูแล18ชนิดนะครับแยกเป็นผลไม้11ชนิดนะฮะอย่างทุเรียนมังคุดเงาะลองกองลำไยสับปะรดลิ้นจี่ส้มโอส้มเขียวหวานมะยงชิดมะม่วงแล้วก็ผักอีก4ชนิดนะครับได้แก่มะนาวมะเขือเทศฟักทองพริกขี้หนูจินดาแล้วก็พืช3หัว3ชนิดได้แก่หอมแดงหอมหัวใหญ่แล้วก็กระเทียมนะฮะก็สถานการณ์ปีนี้ของอะไรนะผลไม้ครับจริงๆคุณภูมิธรรมบอกนะฮะว่าผลไม้ภาคตะวันออกปีนี้ขายดีราคาดีด้วยถือเป็นปีทองของชาวสวนอีกปีนึงนะส่วนภาคใต้เนี่ยสินผลิตภัณฑ์ของภาคใต้เป็นผลไม้เนี่ยนะกำลังออกสู่ตลาดราคาก็อยู่ในเกณฑ์ดีเช่นเดียวกันครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอติดตามดูนะฮะสำหรับความเคลื่อนไหวใน movement นี้นะครับอ่ะทีนี้ไปที่การเมืองในสหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับเมื่อวานก็เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยนะฮะที่คุณกามาลาแฮร์ริสนะครับจะสร้างประวัติศาสตร์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งจะกลายเป็นผู้หญิงคนแรกและเป็นคนผิวสีคนแรกและเป็นชาวเอเชียคนแรกนะครับที่ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐและจะได้ถูกเสนอชื่อเข้ามาชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแข่งกับโดนัลด์ทรัมป์นะฮะนะฮะพี่ว่าแบบจะเป็นไปได้ไหมแบบเธอจะชนะทรัมป์ได้ไหมแต่ว่าก่อนก็มีฮิลลารีก่อนฮะ ที่เป็นสุภาพสตรีแต่ว่าอันนี้เป็นสุภาพสตรีผิวดำนะครับแล้วก็กามาลาแฮร์ริสเนี่ยเป็นรองประธานาธิบดีมาสมัยโจไบเดนอยู่แล้วถูกต้องพอโจไบเดนถอนตัวในจังหวะที่เขาเรียกอะไรนะดีเบตไม่ดีผลงานออกมาไม่ดีแล้วก็มีกรณีที่คะแนนของทรัมป์มาแรงมากหลังจากมีการรอบสังหารความแข็งแกร่งถูกนำมาจุดขายทำนำมาเป็นจุดขายแล้วก็ก็โจไบเดนก็ถอนตัวจากแรงบีบต่างๆนะฮะก็ตอนแรกก็ไม่คิดจะถอนตัวแล้วฮะสุดท้ายก็ถอนตัวกามาลาแฮร์ริสก็เข้าก็จะเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อครับแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนะฮะเพราะว่าในเดโมแครตเนี่ยจะมีการประชุมใหญ่ในเดือนสิงหาปีหน้าครับซึ่งมีผู้ว่าการมิชิแกนฮะผู้ว่าการรัฐมิชิแกนเข้าชิงด้วย oh. แล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการคมนาคม เข้าใจว่ายังมีอีกท่านนึงก็คือรัฐมนตรีแคลิฟอร์เนียผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียก็แต่ว่ายังไงก็ตามผมสื่อเขาว่าเก่งคงไม่มีอะไรผิดพลาดแหละก็เบิร์นตัวเต็งก็จะแฮร์ริสก็น่าจะมาใช่ไหมน่าจะมานะฮะก็มันก็จะทำให้สิ่งที่ทรัมป์เนี่ยวางแผนไว้สำหรับแคมเปญในการหาเสียงเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยโจมตีไปที่โจไบเดนเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยความแข็งแกร่งที่เป็นจุดขายของทรัมป์เนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้กับแฮร์ริสซึ่งเป็นผู้หญิงผิวสีนะครับการนี้ก็อาจจะเขาก็อาจจะต้องกระทบไปที่ตัวพรรคแผนว่าพรรคทำไมถึงปล่อยให้ไบเดนทำงานอยู่ได้อะไรเงี้ยอ่อนแออะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ว่ายังหาแคมเปญที่เจาะจงไปที่ตัวกามาลาแฮร์ริสไม่เจอว่าเขาจะโจมตีอะไรนอกจากเรื่องผลงานตอนการแก้ปัญหาเรื่องผู้ลี้ภัยหรือว่าคนที่ข้ามชาติแรงงานข้ามชาติที่มาจากทางเม็กซิโกตอนนั้นผลงานไม่ค่อยดีครับนะฮะแต่ก็อย่าวางใจโดนัลด์ทรัมป์นะฮะครับโอ้อันนี้ก็แบบสร้างสรรค์เก่งเหลือเกินสร้างกระแสเก่งด้วยนะครับแต่ก็เดี๋ยวจับตาของความเคลื่อนไหวของแฮร์ริสนะครับว่าเธอจะได้รับการโหวตในพรรคของเธอคะแนนนิยมดีกว่าไบเดนเล็กน้อยก็เป็นเรื่องที่ยังต้องลุ้นกันเยอะกับการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับพักกันสักครู่เดียวนะครับคุยคลายข่าวช่วงหน้ากับคุณว่านะครับมีหลายเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของฝนตกน้ำท่วมต่างๆเนี่ยจะพาไปดูโมเดลที่ประเทศจีนสักครู่เดียวกลับมาครับรุกล้ำโดนทำร้ายร่างกายไฟแนนซ์ยึดรถขายมือที่3ทำลายชีวิตคู่เพื่อนบ้านขู่ให้หวาดกลัวครอบครัวแย่งชิงมรดกและปัญหาที่ตกมาถึงตัวอีกมากมายทุกปัญหาแก้ไขได้ไม่ยากหากคุณรู้กฎหมายเพราะกฎหมายเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องรู้รอเธอมาคุยรายการที่นำเสนอเรื่องกฎหมายแบบง่ายๆกับทนายความมืออาชีพได้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 11:30 น.ทาง NBT 2 HD อย่าลืมมา
คุยกันนะคะชีวิตของคนเปรียบเสมือนโลกมีด้านที่เป็นแสงสว่างและอีกด้านที่มืดสนิทอิสรภาพที่แลกมาด้วยความจำใจจำยอมและความไม่รู้ความโหดร้ายในฐานะเหยื่อค้ามนุษย์ตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ถึงปอมอจงใจว่าสามารถพาไปทำงานที่ต่างประเทศได้ถึงเวลาเปิดโลกใบใหม่ประเทศไทยสดใสกว่าเดิมปิดฉากเส้นทางกระบวนการการค้ามนุษย์ที่สร้างความเสียหายให้กับหลายชีวิตอย่างมหาศาลคืนรอยยิ้มคืนความสุขสร้างโอกาสให้คนไทยและประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการให้เกียรติไม่แบ่งแยกเคารพสิทธิและเสรีภาพของกันและกันเพราะการสร้างความสุขไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งหากแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจสร้างไปด้วยกันสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับสารคดีวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 16:05 น.ถึง 16:30 น.ทาง NBT 2 HD วิถีคนคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันทำงานหลังหยุดยาวเข้าพรรษานะฮะคนอีสานหลายคนนะฮะก็เดินทางกลับบ้านไปฉลองบุญใหญ่กันนะฮะพี่ชวัฒน์เนี่ยเป็นเขยอีสานเนี่ยไปทำบุญมาป่ะเนี่ยมีเป็นปกติแต่ว่าในวันเทศกาลเนี่ยยังไม่มีแผนอะไรนอกจากเรื่องของบั้งไฟพญานาคอันนี้มีแผนไว้ว่าจะต้องไปดูให้ได้ต้องออกพรรษาในชีวิตนะฮะส่วนข้าพรรษาเนี่ยบุญใหญ่ก็คือที่อุบลราชธานีจัดใหญ่จัดเต็มจริงนะคุณบ้านในภาพสวัสดีครับสวัสดีครับในภาพใหญ่เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องงานเฟสติวัลของรัฐบาลใช่ไหมฮะซึ่งจะมีทั้งหมดเนี่ย 3,000 กว่าเฟสติวัลรวมทั้งเรื่องงานบุญในอีสานด้วยใช่ครับสำหรับปีนี้เนี่ยก็ถือว่าจัดใหญ่จัดเต็มนะครับแล้วก็มีภาพไวรัลมาหลายส่วนสำหรับงานบุญบั้งไฟไม่ใช่พูดผิดแห่เทียนแห่เทียนพรรษาใช่ครับผมคืออันนี้เนี่ยปีนี้จริงๆงานการแห่เทียนที่อุบลเนี่ยนะฮะก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของที่เรียกว่าฮีด12คลอง14ใช่ไหมครับก็คือเรียกได้ว่า12เดือนเนี่ยทางอีสานเนี่ยจะมีงานบุญครบเลย12เดือนนะฮะแต่ว่าจะมีงานใหญ่ๆเนี่ย 2-3 ครั้งใช่มั้ยจริงๆเมื่อกี้บุญบั้งไฟที่พี่ชูวัฒน์พูดถึงอ่ะก็ใช่นะฮะแล้วเรียกได้ว่าเป็นงานปีนี้จัดใหญ่มากเพราะว่าเดี๋ยวนะในแต่ละจังหวัดหรือว่าแต่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีทั้ง12เหตุ12เดือนเลยเหรอแต่ว่าแต่ละที่เนี่ยจะเหมือนเด่นในแต่ละแต่ถ้าแบบงานแห่เทียนต้องอุบลโลยยืนหนึ่งยืนหนึ่งเรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยบอกว่าจัดมีแสงสีเสียงมีการประกวดใหญ่โตหลายครั้งแล้วก็มีหลายอันเนี่ยเป็นไวรัลนะครับอย่างที่ผมเห็นเนี่ยไวรัลเนี่ยจะเป็นจากโรงเรียนอาชีวะคืองานแห่เทียนหรืองานพวกนี้เป็นงานใหญ่ที่ชาวบ้านแทบจะทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันแล้วก็ทำให้งานเนี่ยเป็นแบบเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดเฟสติวัลใหญ่ของพื้นที่นั้นๆเลยปีนี้ก็คือจองโรงแรมเต็มนะครับผมใช่แล้วก็ 100% ครับผมแล้วก็มีการประกวดอย่างเทียนเนี่ยมีหลายระดับหลายเวอร์ชันมีต้นเทียนขนาดใหญ่แกะสลักส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดหรือโรงเรียนก็เข้าประกวดด้วยอย่างของโรงเรียนเนี่ยปีนี้ใช้วิธีการให้เด็กๆอ่ะแต่งชุดเป็นก็คือเอาคนมาทำแทนเป็นคนไม่ต้องเป็นเทียนอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นไวรัลด้วยใช่ไหมครับอย่างพวกนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าผมไปเจอข้อมูลมาครับผมก็คือวัดพระธาตุหนองบัวเนี่ยนะครับชนะแบบประเภทต้นเทียนแกะขนาดใหญ่นะฮะเขาบอกว่าลงทุนเท่าไหร่รู้ไหมฮะเท่าไหร่ครับ2 ล้านบาทครับผมแต่รางวัลใหญ่ได้200,000หมายถึงว่าคุณรู้อยู่แล้วว่ารางวัลใหญ่ได้200,000อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็มีคนโพสต์นะฮะก็ประมาณว่าได้จังหวัดเจียนงบให้บางส่วนด้วยนะแล้วก็ชาวบ้านก็คือแล้วก็คุมวัดในช่วยกันสนับสนุนก็เลยได้แบบงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาแต่ว่าอย่างที่ว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมอีสานให้เหมือนกับว่าทั่วโลกมองเห็นเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องความเชื่อด้วยก็คืออย่างที่บอกว่าเงินเนี่ยหมุนเวียนรับเยอะมากโรงแรมเต็มแล้วก็ล้นกลับไปจังหวัดรอบข้างนะร้านขายอาหารร้านอะไรต่างๆเนี่ยเต็มที่มากๆได้เต็มไปเต็มหน่วยมากๆนะฮะก็เป็นงานที่จัดใหญ่จริงๆนะฮะใช่แล้วก็มาเต็มในทุกพื้นที่เลยเรียกได้ว่าภาคอีสานตอบสนองเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แน่นอนก็คือเป็นแบบ
อีสานเนี่ยเป็นดินแดนแห่งความเฟสติวัลอ่ะแล้วก็เป็นความสนุกสนานใช่ไหมฮะทั้งบั้งไฟทั้งแห่เทียนเนี่ยสนุกมากฟ้อนอะไรเงี้ยฟ้อนแล้วก็ฟ้อนกันด้วยเต้นกันไปด้วยอะไรเงี้ยงานบุญอีสานเนี่ยไม่ได้เน้นความขลังอลังอะไรมากเน้นความจอยใช่ไหมเน้นความจอยแล้วทำให้ล้มไปอะไรเงี้ยแล้วพร้อมจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาคือไม่ได้ยึดตายตัวมากนะครับนะครับนอกเหนือเราจากเห็นแบบต้นเทียนที่มีการแกะสลักแบบติดพิมพ์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะคืออีกหนึ่งเสน่ห์ที่เกิดขึ้นแล้วด้วยแรงบรรดาใจของการแกะสลักเนี่ยก็มาจากรูปปั้นต่างๆที่อยู่ในวัดเรื่องราวตำนานใช่ครับซึ่งจริงๆอ่ะตรงนี้นิดนึงคืออย่างวัดที่ชนะครับผู้ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะโผล่สิ่งที่เรียกว่าคำพยาขึ้นมาก็จะเหมือนเอาตำนานไม่ใช่คำพกาใช่ไหมไม่ใช่คำพยาเป็นลักษณะของภาษิตพื้นถิ่นของอีสานเนี่ยครับอันนี้อย่างปีนี้จะพูดเรื่องเหมือนกับโคของพระอิศวรอะไรเงี้ยดังนั้นตัวเวลาแกะออกมาจะออกมาเป็นรูปวัวแล้วก็มีเทวดานั่งอยู่อย่างเงี้ยครับและนอกจากนั้นส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นอะไรครับเป็นพวกเรื่องป่าหิมพานต์มีนาคมีครุฑมีเกี่ยวกับตำนานที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาแล้วก็อีกอย่างนึงคือลักษณะเนี้ยจะเป็นเหมือนช่างที่เป็นฝีมือชาวบ้านนะฮะก็จะทั้งวิจิตรด้วยแต่บางทีก็มีหลุดบ้างอย่างที่พี่ชูวัฒน์บอกว่าเป็นลักษณะที่เป็นงานที่มันไม่ได้เป็นทางการขนาดนั้นนะสวยงามก็จริงแต่ก็ไอตัวเนี้ยก็เลยจะพาเชื่อมโยงไปที่ตัวหิมพานต์มาร์ชเมลโล่ซึ่งจริงเป็นเทรนด์เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนาะที่มีข่าวอะไรเงี้ยครับตัวหิมพานต์มาร์ชเมลโล่เนี่ยเป็นลักษณะหนึ่งของคือสัตว์ในตำนานเป็นเรียกว่าเป็นประติมากรรมที่อยู่ในวัดทางตอนเหนือและไอ้ทางพื้นที่ทางเหนือทางภาคอีสานแล้วก็เหนือตอนล่างแล้วก็ทางอีสานนะฮะพูดง่ายคือจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกเนี่ยไอ้ตัวหิมพานต์มาร์ชเมลโล่เนี่ยมันเคยเป็นส่วนหนึ่งของวัดแล้วคนก็ไปถ่ายรูปมาว่ามันหน้าตาน่ารักคือจริงๆคือมันเป็นศิลปะแบบช่างชาวบ้านปั้นอ่ะพวกมอมที่อยู่ในบันไดเนี่ยอันนี้เขาเรียกตัวมอมใช่แล้วอันนี้เอามาจากในวัดไหมใช่ครับในวัดคือปั้นเป็นหน้าตาแบบนี้เลยเอามาจากตรงบันไดวัดเลยพี่ใช่แล้วก็กลายเป็นว่าปรากฏว่าเฮ้ยคนก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีก็เลยมีสตูดิโอครับของคุณโม่คมกริชเทพเทียนเนี่ยเอามาทำเป็นอาร์ตทอยซะแล้วก็ดังมากในตอนนั้นคนแย่งกันซื้อครับก็เลยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ศิลปะแบบชาวบ้านใช่ไหมแล้วก็ใช้เรื่องเล่าท้องถิ่นเนี่ยกลายไปเป็นสินค้าร่วมสมัยนะฮะก็เลยเป็นประเด็นเรื่องของว่าชุมชนเนี่ยเห็นมูลค่าของศิลปะแล้วก็ต่อยอดสร้างรายได้เข้าชุมชนต่อได้ซึ่งอาร์ทอยเนี่ยฮะตอนนี้พื้นที่ของไทยเนี่ยใช้เยอะนะมีความพยายามในการสร้างอาร์ทอยประจำพื้นที่ขึ้นมาอย่างล่าสุดผมเห็นที่ประจีนบุรีครับก็มีการทำอาร์ทอยเหมือนถ้าคุณอยากจะสุ่มเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็ต้องไปสุ่มที่นั่นแล้วก็จะเป็นเหมือนกับบางส่วนของวัตถุโบราณออกมาแม้กระทั่งพิพิธภัณฑ์แห่งชาติก็มีนะพวกนี้ด้วยครับผมคือแต่ละที่มันแตกต่างกันไหมในแต่ละภาคหมายถึงว่าตัวหมายถึงว่าตัวอาร์ตทอยเนี่ยเขาเน้นเฉพาะทางอีสานหรือว่าไม่ครับผมเข้าใจว่าใช้คือแล้วแต่พื้นที่คือส่วนใหญ่ก็พยายามที่จะอะแดปออกมาให้เป็นของตัวเองแล้วก็อย่างที่ว่าลักษณะพวกนี้มันจะเป็นแบบโลคอลไลซ์ด้วยหมายถึงว่าถ้าคุณอยากซื้อสิ่งนี้คุณก็ต้องไปที่นั่นไม่ออกไหมคุณก็ต้องไปที่จังหวัดทางพื้นที่นั้นๆจริงๆแต่ว่าอย่างอันนี้อาจจะขายเป็นแบบนั่นนิดนึงทั่วประเทศนิดนึงเพราะว่าเป็นช่วงโควิดพอดีด้วยในช่วงนั้นนะฮะครับผมคือแต่ละที่แต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีสตอรี่ของเขาว่ามาจากวัดไหนตรงไหนยังไงนะครับคุณบ้านใช่ซึ่งวันนี้เราซื้อมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากรู้ว่าอันนี้อยู่วัดนี้เวลาเราไปเที่ยวเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเคยมีอาร์ทอยแบบนี้บางทีไปตามรอยก็ได้ใช่ไหมครับเรื่องนี้จริงๆก็มันก็อาจจะเป็นกุศลบายก็ได้ที่ทำให้เห็นศึกษาเข้าไปถึงตำนานพื้นบ้านอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนำไปสู่เรื่องความคิดความเชื่อครับฮะมันก็เป็นตัวเริ่มต้นอ่ะสำหรับก็จริงๆมันก็เป็นกิมมิคของวัดของงานบุญทั่วไปนี่แหละที่จะมีกิมมิคเหล่านี้แล้วก็นำเข้าไปสู่ปรัชญาทางศาสนาอีกทีนึงเห็นว่าคนที่เขาผลิตอาร์ทอยเนี่ยเขาก็จะแบบไปประสานกับพักไม่ใช่พักวัดทั่วประเทศแล้วก็แบบไปเอาศิลปินในชุมชนเอามาร่วมกันผลิตนู่นนี่นั่นกลายเป็นแบบซิกเนเจอร์ของแต่ละวัดน่าสนใจมากคุณว่าบอกว่าเป็น2ปีที่แล้วแปลว่าตอนนี้มันเงียบๆไปเหรอจริงๆผมดูแล้วมันก็มีศักยภาพมันจะเข้าไปอยู่ในป๊อปมาร์ทอะไรอย่างงี้บ้างได้ไหมจริงๆเป็นไปได้นะผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้พี่พงษ์พูดว่าเขาเริ่มกลับเข้าไปทำงานกับศิลปินชาวบ้านด้วยดังนั้นมันอาจจะมีเรื่องของการดีไซน์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเท่าไหร่ก็อาจจะต้องรอแล้วมาสนับสนุนด้วยไหมหรืออะไรไหมหรือเล่าเองอาจจะพร้อมสนับสนุนสำหรับสิ่งนี้ด้วยใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนจากการซื้อพระเครื่องเป็นการซื้ออาร์ทอยพวกนี้เวลาไปทำบุญนะฮะคือจริงๆพระเครื่องเนี่ยคุณรู้เปล่าว่าสายมูของคนจีนคงจะอะไรเงี้ยก็มาซื้อกันเยอะนะ
มาเช่ากันเยอะเขาไม่ใช้คำว่าซื้อใช่ไหมก็มาเช่ากันเยอะก็เขาก็รู้สึกว่ามันมีความมูอะไรบางอย่างมันก็จะมีอ่ะมันก็ต้องมีสิทธิ์ผมว่าเพียงแต่ว่ามันทำยังไงให้มันกลายเป็นเม็ดเงินหรือว่าเป็นรายได้ที่จับต้องได้สำหรับชาวบ้านต้องเอาตัวอาร์ทอยเนี่ยไปปลุกเสกมีนะไม่ใช่ไม่มีนะครับมีนะมีอาร์ทอยสายมูด้วยซึ่งเป็นแบบว่าแบรนด์เป็นร้านที่ทำแบบพวกลายลากำไรอะไรเงี้ยเขาก็ทำอาร์ทอยออกมาด้วยหมายถึงว่าสมมติคุณอยากได้ดวงแบบไหนคุณก็สุ่มออกมามี12แบบหรือว่าทางของจีนนะครับมีอาร์ทอยสายมูเอาแต่ว่าของจีนทำจริงจังประมาณนึงก็คือว่าเขาจะไปศึกษาพวกภาพวาดหรือศิลปะต่างๆเนี่ยก็ทำออกมาแล้วเป็นเหมือนกับว่ายกสวรรค์มาเลยอ่ะมีเจ้าแม่อะไรต่างๆนานามีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรมีแล้วก็แต่ละองค์อ่ะก็จะดึงตำนานของเขามาอย่างเช่นพระมหามยุรีเป็นเรื่องแบบถูกงูกัดใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลใครป่วยเปิดได้ตัวนี้เปิดองค์นี้ก็จะถือว่าได้โชคมีแบบลดความอ้วนด้วยนะเปิดได้ครุฑอย่างเงี้ยก็ถือว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนก็มีนะเอาจริงเขาทำถึงจริงนะฮะไม่ใช่เฉพาะอาร์ทอยพวกนี้ทำถึงทุกอย่างแต่เขายังแบบทำแผนเรื่องของการรับมือกับน้ำทงน้ำโอ้ฝนช้ำบ้านเราตอนนี้นะฮะที่จริงก็เช่นเดียวกันครับคืออย่างนี้ฮะช่วงนี้น้ำท่วมใช่ไหมคุณผู้ชมประเด็นหนึ่งที่เราอยากจะพูดถึงเราอาจจะไม่นึกถึงจีนในมุมนี้เท่าไหร่ว่าจริงๆแล้วจีนเป็นผู้นำในการพัฒนาพื้นที่เมืองไม่ว่าจะเป็นเมืองเล็กเมืองใหญ่นะครับโดยการคิดในเชิงของความยืดหยุ่นและคิดในเชิงของการต้อนรับน้ำท่วมยอมรับน้ำท่วมไม่ใช่หนีน้ำใช่ไหมฮะไม่หนีและไม่สู้น้ำไม่ได้สู้น้ำใช่คือให้น้ำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่แต่เวลาเขาสู้เขาสู้นะเขื่อนสามผงสามพานเขากั้นแยงซีเกียงกั้นห่วงโหแล้วก็ทำหมดแล้วใหญ่แล้วอยู่เวลาสู้เขาก็สู้ได้แต่วิธีนี้คือเขาไม่ได้กั้นแล้วใช่ไหมฮะส่วนใหญ่แล้วสำหรับเทคโนโลยีที่ในสมัยแต่ไหนแต่ไรเนี่ยเขา อยู่กับน้ำกับคุณผู้ชมบ้านไหนที่น้ำจ่อแล้วมาแล้วน้ำมาแล้วนะฮะฟังคุณบ้านใช่ครับจีนเนี่ยมีสิ่งที่เราเรียกว่าเมืองฟองน้ำหรือ Sponge City นะฮะก็คือหลักการง่ายๆของเมืองฟองน้ำคือการมองว่าเมืองพูดว่ามันง่ายนะแต่จริงมันยากนะใช่ไหมคือการมองว่าเมืองทั้งเมืองเนี่ยสัมพันธ์กับน้ำและมองให้เห็นวงจรของน้ำในพื้นที่เมืองนั้นๆแล้วก็เน้นทำให้เมืองเนี่ยเป็นเหมือนฟองน้ำคอยรับน้ำด้วยการส่วนใหญ่ใช้พื้นที่สีเขียวหรือใช้การบริหารจัดการขนาดใหญ่ในระดับของผังเมืองเนี่ยเพื่อว่ามองเห็นว่าเอ้ยน้ำเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนะทีนี้ครับเชื่อไหมว่าอันเนี้ยครับเกิดจากจดหมายฉบับหนึ่งของภูมิศาสตร์ปฏิคนหนึ่งในปี2003คือไม่น่าเชื่อว่าจีนจะฟังคนตัวเล็กแต่จริงเขาก็ไม่ได้ตัวเล็กมากนะก็คือของกงเจี้ยนหยูในปี2003ครับช่วงนั้นเนี่ยช่วงหลังทศวรรษ1980เป็นต้นมาเนี่ยคือเป็นยุคหลังสงครามโลกใช่ไหมจีนก็เริ่มเปิดประเทศมากขึ้นเริ่มมีการส่งคนหรือเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงเนี่ยไปดูพื้นที่ทางตะวันตกรวมถึงอเมริกาด้วยแล้วก็ค่อนข้างได้อิทธิพลในการพัฒนาเมืองจากแถวโซเวียตดังนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยบอกว่าเมืองเนี่ยอยากทำให้สวยอยากทำแบบยุโรปด้วยการสร้างเป็นเมืองขนาดใหญ่สร้างสวนใหญ่ๆสร้างจัตุรัสสร้างลานเพื่อบิวตี้ไฟหรือทำให้มันสวยกงเชียนหยูเนี่ยออกจดหมายครับชื่อเดี๋ยวนะผมหาชื่อไม่เจอมันจะเป็นชื่อทำนองว่าเป็นส่งคล้ายๆว่าเป็น dialogue to mayor ครับคล้ายๆว่าเป็นจดหมายถึงเหล่าผู้นำเมืองและสุดท้ายก็คือส่งถึงผู้นำระดับใหญ่เลยเพื่อที่จะเตือนทุกคนว่าแนวทางการพัฒนาของจีนในตอนนี้ไม่ถูกต้องนะการที่คุณจะไปทำตามอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้แล้วก็สิ่งที่กงเจี้ยนเสนอคือว่าคุณต้องท่องพัฒนาโดยเข้าใจบริบทดังนั้นคอนเซปต์หรือแนวคิดสำคัญของเมืองที่อยู่กับน้ำหรือสปอนซิตี้เนี่ยคือการเข้าใจบริบทของเมืองนั้นๆและกลับไปฟื้นฟูลักษณะของเมืองของพื้นที่เมืองซึ่งเมื่อกี้อย่างที่พี่ชูว่าก็คือว่าในอดีตจีนอยู่กับน้ำอยู่แล้วใช่ไหมครับอยู่แล้วก็เข้าใจภาวะที่น้ำขึ้นน้ำลงแล้วก็พื้นที่เมืองอยู่ร่วมกันเป็นเมืองของคลองอะไรพวกนี้นะเขาก็จะใช้ลักษณะนี้ในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆแล้วก็หนึ่งในสิ่งที่กงเจี้ยนทำครับคือกงเจี้ยนเนี่ยเป็นภูมิศาสตร์วันนี้ตอนนั้นเนี่ยจบปริญญาเอกจากฮาร์วาร์ดนะฮะแล้วก็พอส่งอันนี้ไปแล้วเนี่ยเข้าใจว่าตัวจดหมายอันนี้ถูกอ่านในระดับของผู้บริหารเมืองไปจนถึงระดับผู้นำประเทศแล้วก็เข้าใจว่ายอมรับกงเจี้ยนหยูและตอนหลังเนี่ยกงเจี้ยนหยูเนี่ยเปิดแลนด์สเคปดีไซน์คืออะไรสตูดิโอด้านการออกแบบภูมิทัศน์นะครับซึ่งเขาไม่ได้ออกแบบแค่สวนนะคือออกแบบใหญ่ไปจนถึงสเกลแบบพื้นที่ภูมิภาคหรือเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับชื่อทูเลนสเคปที่ทูเลนสเคปเนี่ยดังมากนะครับปัจจุบันถ้าพูดว่าทูเลนสเคปเนี่ยยังไงแบบทั่วโลกเนี้ยได้รับการยอมรับมากๆในฐานะของดีไซเนอร์จีนนะฮะจริงๆคำว่าทูเลนเนี่ยมาจากคำว่าทูและเหลินนะฮะแปลว่ามนุษย์กับผืนดินออกมาจากภาษาจีนใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะเป็นทูเลนคือเท่เลยใช่ไหมใช่แล้วก็ทูเลนเนี่ยเราเรียกว่าทูเลนดีกว่านะก็เหมือนกับเป็นการ
รีคอลเรียกกลับมาว่าจีนเนี่ยคุณต้องกลับไปสู่ปรัชญาเดิมนะคือเน้นสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและเมืองของเขาก็เลยเน้นกลับมาสู่มนุษย์และธรรมชาติทีนี้ครับทูเลนสเคปเนี่ยหนึ่งในลักษณะที่เขาโดดเด่นก็คือการทำสวนคำว่าสวนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมืองฟองน้ำเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของสวนที่มันช่วยซับน้ำได้มันจะเป็นลักษณะที่เป็นแอ่งมีสะพานยาวๆในการเดินนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นการแบบฟื้นฟูสมมติว่าพื้นที่นั้นอาจจะเป็นอ่าวและเคยเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมแล้วมันเสื่อมโทรมไปเขาก็จะเน้นไปพัฒนานี้ซึ่งให้ได้ผลทั้งเชิงนิเวศก็คือฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสิ่งแวดล้อมด้วยและให้เป็นพื้นที่ที่คนเข้าไปใช้งานได้ด้วยทีนี้ครับทูเลนสเคปมีผลงานในเมืองไทยด้วยและก็มีลักษณะที่ทำให้เราเข้าใจลักษณะของส่วนหนึ่งของเมืองซับน้ำด้วยใช่ครับคือสวนป่าสวนป่าเบญจกิติล่าสุดเป็นผลงานออกแบบของทูเลนสเคปร่วมกับอาสมศิลป์นะฮะซึ่งหน้าตาของสวนป่าเนี่ยจริงๆเป็นลักษณะของสวนร่วมสมัยในเอเชียที่เน้นเรื่องความยืดหยุ่นอย่างเงี้ยเลยนะฮะในสวนเนี่ยเราจะเห็นภาพที่เป็นอะไรฮะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสกายวอล์กยาวๆใช่ไหมแล้วก็จะเป็นเกาะอยู่ข้างล่างหลายๆเกาะมีน้ำเราก็คิดว่าทำสกายวอล์กเอาไว้วิ่งอย่างเดียวไม่ก็คือเขาไว้ถ้าสมมุติว่าน้ำมาเนี่ยสวนนี้ก็คงยังเป็นสวนอยู่ใช่ยังใช้งานได้อยู่ไอ้สะพานนั้นอ่ะเขาบอกว่าน้ำมันจะท่วมถึงสะพานนั้นได้หมดเลยนะถึงเวลาถ้าน้ำมันท่วมกรุงเทพครับแล้วก็โดยลักษณะปกติเนี่ยผมเข้าใจว่ามันจะมีระบบดึงน้ำซึ่งดึงน้ำจากคลองไผ่สิงโตเนี่ยเข้าไปในพื้นที่และเข้าไปฟอกน้ำในนั้นแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วก็อย่างที่ว่าพอน้ำท่วมเนี่ยพื้นที่พวกนี้จะช่วยรับน้ำใช่แล้วก็จะท่วมอยู่วันสองวันอะไรเงี้ยเขาก็จะมีกระบวนการเหมือนฟองน้ำอ่ะนึกภาพฟองน้ำใช่ไหมไม่ให้มันไปอยู่บนถนนหรือไม่ให้มันอยู่ไว้ตามบ้านหรือให้มันอยู่ในสวนซะแล้วก็บอกว่าลักษณะการออกแบบพวกนี้จะต้นไม้ไม่ตาย3วัน5วันอย่างเงี้ยพออยู่ได้ 2-3 วันเนี่ยอยู่ได้ไอ้ที่เราพูดถึงน้ำท่วมแบบเนี้ยอย่างตัวสวนป่าครับบอกเลยนะว่าสูงเป็นเมตรนะหมายถึงว่าถ้าน้ำมาแบบ1เมตรอย่างเงี้ยหรือครึ่งขึ้นไปอีก1เมตรอยู่ส่วนเนี้ยรับได้โอ้ถึงบางอ้อเลยคิดว่าเขาเอาไว้วิ่งอย่างเดียวไม่ว่าเหตุผลเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงสร้างเป็นสะพานเพราะไอเดียก็คือทั้งหมดเนี่ยเอาไว้รับน้ำได้จริงถ้าเป็นสิงคโปร์อะไรเงี้ยก็มีลักษณะอย่างเงี้ยเยอะครับจริงๆมันมีหลายไอเดียอย่างเช่นพวกสะพานสูงๆพวกนี้มันทำให้บางทีเราไม่ต้องไปแตะต้องพื้นที่ต้นไม้คนกับต้นไม้มันแยกออกจากกันแต่แปลว่าอย่างนี้บ้านเราก็มีน้อยไปอย่าสิเพราะบ้านเราเนี่ยเจอน้ำเยอะแต่อันเนี้ยอย่างที่ว่ามันยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นมันยังไม่ได้อยู่ในแผนการพัฒนาใหญ่ที่เหมือนว่าจะเปลี่ยนให้มันเป็นเมืองฟองน้ำหรืออะไรจริงๆทั่วโลกครับเปลี่ยนทิศทางหมดแล้วนะฮะแล้วก็เป็นแบบส่วนอันเนี้ยเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของการพัฒนาขนาดใหญ่หรือโปรเจกต์ขนาดใหญ่อย่างโคเปนเฮเกนอย่างเงี้ยก็พวกเนี้ยจะเรียนรู้เหมือนกับว่าพอน้ำท่วมใหญ่ครั้งนึงอ่ะฉันก็เวกอัพคอร์ตื่นขึ้นมาว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าน้ำท่วมครั้งนึงเนี่ยเศรษฐกิจเสียหายมากพื้นที่เมืองที่มันเปราะบางตรงนั้นน่ะก็เสื่อมโทรมไปเลยถูกไหมฮะหรือแม้กระทั่งคลองชองเกชอนก็ใช่มันคือการทำให้คลองเดิมอ่ะกลายไปเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่มีคนเข้ามาได้ใช่แล้วก็กลับไปเป็นคลองกลับเป็นคลองใช่ทีนี้มันจะเห็นภาพแบบคลองชอนน้ำท่วมเลยหรือสิงคโปร์มาเร็วมีสิงคโปร์มีคอนเซปต์ชื่อ ABC ก็คือ Active Beautiful Waters นะเร็วกว่าจริงจริงสิงคโปร์เร็วกว่าเพื่อนด้วยซ้ำจริงๆมองแล้วคือมันไม่ได้แค่สวนอย่างเดียวไอ้เรื่องแบบนี้มันเมืองในชีวิตประจำวันตึกสูงๆมันก็สามารถออกแบบไปกับเรื่องพวกนี้ได้สิถูกครับคือมีพื้นที่ให้รับน้ำอย่างสิงคโปร์จริงๆมีกฎหมายเลยว่าต้องมีบางส่วนในการรับน้ำอย่างเงี้ยครับจริงๆอย่างจีนนะครับจุดเริ่มต้นของกงเจนอยู่เนี่ยเข้าไปทำเป็นคนที่คิดเรื่องสวนซิตี้แล้วเป็นไพโอเนียร์เป็นผู้ที่คิดเรื่องเนี้ยก้าวหน้านะฮะปัจจุบันเนี่ยจีนน่ะก็เลยมีคอนเซปต์คล้ายๆว่าสมมติคุณจะทำโปรเจกต์อะไรขึ้นมาเนี่ยต้องมีพื้นที่สาธารณะสีเขียวประกอบด้วยเพื่อที่คล้ายๆว่าบริการให้กลับไปที่เมืองเนี่ยตอนนี้มีสถาปนิกหรือสตูดิโอไทยเข้าไปทำเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ไปทำสวยๆทั้งนั้นเลยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาขนาดใหญ่ของจีนอย่างเงี้ยครับสมมติถ้าเราทำยุทธยาเป็นเมืองฟองน้ำได้ไหมพี่ได้แต่ว่าโบราณสถานต่างๆทำยังไงอ่ะอาจจะต้องดูว่ามันต้องดูตรงไหนนะมันเข้าทางไหนมันต้องดูมันต้องออกแบบมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าผมว่าไม่ว่ายังไงมันก็ต้องทำให้ได้อะไม่ไหวละสู้กับน้ำเนี่ยใช่ทีนี้ก็จะมีเคสหนึ่งมันจะอยู่ที่จีนผมอยากพาไปที่อเมริกาเลยครับท่านผู้ชมเราจะพาไปดูสวนครับไม่ใช่พาไปดูใช่จริงๆเป็นสวนไปสปอยก็คือมาจากอารามนางชียังไงฮะก็คือในอเมริกาเนี่ยในอเมริกาครับคือเป็นนันอ่ะเป็นแม่ชีใช่เป็นคณะแม่ชีคณะแม่ชีที่พอเจอพายุปุ๊บเจอพายุแคทรีนาขึ้นเนี่ยฮะก็รู้สึกว่าชั้นสวดมนต์อย่างเดียวช่วยไม่ได้แล้ว
ฉันจะเปลี่ยนพื้นที่ส่วนของฉันเพื่อช่วยรับน้ำและช่วยพื้นที่รอบๆชุมชนของตัวเองให้น้ำไม่ท่วมครับแล้วก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูย่านฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยนะฮะจริงๆอย่างอเมริกาเนี่ยนะฮะปี2005ใช่ไหมครับมีเฮอริเคนแคทรีนาจริงๆหลังจากนั้นก็มีแซนดี้มีอะไรต่างๆนะมากมายเนี่ยพวกเฮอริเคนพวกนั้นนะฮะอเมริกาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเป็นการปลุกให้ตื่นเลยว่าเมืองหรือประเทศที่รักของฉันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วมันเป็นความรุนแรงที่เมืองหรือพื้นที่ต่างๆเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนตัวเองดังนั้นน่ะยุคหลังแคทรีนาเป็นต้นมาเนี่ยเมืองอย่างนิวยอร์กอย่างไรพวกนี้ปรับหนักมากอันนี้นะฮะเป็นสวนนี่คือปักแผนผังของสวนขนาดใหญ่นะประเด็นก็คือว่าในปีนั้นเนี่ยเฮอริเคนแคทรีนาเนี่ยนิวออร์ลีนส์เมืองนิวออร์ลีนส์เนี่ยได้รับผลกระทบจากแคทรีนาด้วยแล้วก็สำนักชีที่ชื่อว่าเป็นแม่ชีของกลุ่ม Sister of St. Joseph นะครับเป็นแม่ชีในนิกายแคทอลิกนะฮะก็ได้รับผลกระทบแล้วก็แม่ชีก็ต้องอพยพออกไปแล้วพอกลับเข้ามาเนี่ยจริงๆก็มีภัยหลายอย่างนะฮะมีไฟไหม้อารามด้วยอะไรด้วยพอแม่ชีซึ่งแล้วก็ตัวอารามเนี่ยมีพื้นที่25เอเคอร์พอกลับมาเนี่ยแม่ชีรู้สึกว่าฟื้นฟูไม่ไหวแล้วอ่ะแก่ด้วยแล้วเขาก็พบว่าพอหลังเฮอริเคนแล้วพื้นที่เมืองรอบๆก็คนน้อยลงมีแต่คนแก่ๆอยู่จะทำยังไงแม่ชีก็เลยบอกว่าทีเนี้ยฉันจะต้องเปลี่ยนอารามเนี่ยเพื่อทำอะไรสักอย่างเพื่อไปให้เป็นประโยชน์กับสังคมสิ่งที่ทำคือออกแบบเป็นสวนรับน้ำครับชื่อมิราบูสวนเทอร์การ์เดนหลังจากนั้นนะวิธีการที่คณะแม่ชีทำก็คือว่าให้รัฐเมืองเนี่ยเช่าพื้นที่ปีละหรือเดือนละไม่ได้เดือนละ1เหรียญดอลลาร์สหรัฐโดยที่บอกว่าก็คือเหมือนให้เปล่าแล้วแหละโดยที่บอกว่าต้องเอาไปทำประโยชน์กับสังคมเป็นที่ดินของอารามเป็นที่ดินของอารามและให้รัฐเช่าให้เมืองเช่านะฮะซึ่งอันเนี้ยเหมือนคล้ายๆกันเราเห็นหน้าตาของสวนเนี่ยมีลักษณะใกล้เคียงกันกับสวนป่าเป็นจักรีติก็คือจะเหมือนว่าขุดเป็นแอ่งลงไปแล้วก็จะมีเนินเยอะแล้วก็แต่ละเนินเนี่ยจะเชื่อมกันด้วยสะพานคล้ายๆกันไอ้ตัวสวนเนี่ยนะครับบอกว่าจะจุน้ำได้10ล้านแกลลอนถ้าเกิดว่าพอฝนมาแล้วอย่างเงี้ยนะฮะและจริงๆแล้วเนี่ยสวนในเนี้ยมันตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างเปราะบางหมายถึงว่าเป็นพื้นที่จะเจอน้ำบ่อยว่างั้นเถอะเจอน้ำบ่อยด้วยเพราะว่าอยู่ข้างอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลและพื้นที่รอบๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่แบบรายได้ไม่เยอะอะไรเงี้ยครับเป็นกลุ่มแรงงานหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วพออย่างว่านะพอพื้นที่เมืองที่มันน้ำท่วมบ่อยอ่ะมันก็จะมีราคาไม่แพงมากแล้วก็กลุ่มชนที่อยู่ได้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเปราะบางนะฮะก็นี่แหละฮะก็คือจะบอกว่าจะรับน้ำได้10แกลลอนก็แล้วลักษณะการแบบก็คือเหมือนกันก็คือเนี่ยเห็นมั้ยน้ำมันจะท่วมขึ้นมาได้นะฮะแล้วก็ถึงเวลาพื้นที่เนี้ยจะช่วยฟอกทำความสะอาดน้ำด้วยมีระบบดึงน้ำเข้าจากพื้นที่ใดโดยรอบดังนั้นเนี่ยการที่ทำสวนอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าพื้นที่ทางธรรมอ่ะพื้นที่ที่เป็นแบบพื้นที่ศรัทธามีบทบาทใหม่ในการที่ฉันน่ะแทนที่จะช่วยทางจิตวิญญาณอย่างเดียวอ่ะฉันช่วยทางกายภาพด้วยแล้วนะฉันช่วยปรับเปลี่ยนให้พื้นที่รอบๆเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นมีความรีซิเลียนหรือยืดหยุ่นมากขึ้นลักษณะการฟื้นฟูแบบนี้ครับจริงๆมีหลายเมืองที่ทำด้วยแล้วก็มีความพยายามแก้ด้วยการสร้างออกแบบพื้นที่สวนแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เชื่อว่าหรือพยายามว่าให้พื้นที่รอบๆอ่ะพอน้ำมันไม่ท่วมแล้วอ่ะมันก็จะเกิดความฟื้นฟูทางเศรษฐกิจฟื้นฟูระบบสังคมขึ้นเจ๋งนะวัดไทยก็เอาประยุกต์ใช้ได้พื้นที่วัดแล้วก็มีชาวบ้านไปอาศัยอยู่เนี่ยเยอะมากท่านเนี่ยธมก็เยอะเนี่ยดัดแปลงเรื่องนี้เลยมันก็เป็นไอเดียนึงครับอย่างวัดไทยจะมีเป็นโครงการเหมือนคล้ายๆเป็นพื้นที่สาธารณะอะไรเงี้ยเป็นในเชิงชุมชนก็มีนะครับของแบบนั้นสุดมืออย่างเดียวไม่ช่วยนะฮะแต่ไอเดียเนี่ยมันองค์กรส่วนท้องถิ่นอะไรต่างๆที่มีบทบาทเนี่ยมันก็สามารถทำได้ไม่ใช่หรอในการออกแบบเมืองให้อยู่กับน้ำได้อะคือบ้านเราพอเวลาพูดถึงอยู่กับน้ำเนี่ยคิดถึงแต่เรือนแพไงเรือนแพก็เป็นส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าในแง่หนึ่งมันก็มีการออกแบบแต่ผมยังสงสัยอยู่ว่ามันต้องใช้ทุนสูงหรือเปล่าสูงอยู่ครับจริงๆอันนี้ค่อนข้างสูงอยู่แต่ว่า มันก็แล้วแต่ว่า เราจะมองผลกำไรอ่ะในระนาบไหนบ้างหมายถึงว่าเราอาจจะมองว่าเฮ้ยอันนี้มันลงทุนเยอะมากเลยนะแต่การประเมินเรื่องของมูลค่าเรื่องของผลกำไรของมันอ่ะจริงๆมันอาจจะต้องมองในเชิงของพื้นที่ทางเศรษฐกิจรอบๆผลกระทบอื่นๆรอบๆด้วยใช่ไหมครับจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยอาจจะคุ้มค่ามากก็ได้กับอีกอย่างนึงที่เวลาพื้นที่ส่วนใหญ่หรือตะวันตกอ่ะมองอ่ะเขามองเรื่องชีวิตอ่ะหมายถึงว่าเวลาคุณเกิดภัยพวกนี้แล้วอ่ะมันมีคนตายใช่มันมีคนตายหรือมันมีการเสียชีวิตอ่ะดังนั้นอ่ะคอสตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะ
ที่จะส่งผลได้ไปจนถึงว่าสวนนะมันส่งผลในมิติอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นมันมีงานวิจัยอย่างทำนองว่าถ้าคุณอยู่ใกล้สวนนะคุณก็มีแนวโน้มที่จะเข้าไปใช้สวนออกกำลังกายมากขึ้นมีแนวโน้มที่โรคหลอดเลือดหัวใจจะลดลงเบาหวานความดันมีโอกาสลดลงดังนั้นภาระในเรื่องของค่าบริการทางการแพทย์ก็จะลดลงด้วยไปจนถึงมีบางอันบอกว่าคนที่เติบโตใกล้ๆสวนเนี่ยพื้นที่สาธารณะเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเติบโตไปได้มีคุณภาพดีหมายถึงว่าสมมติว่าคุณอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ยากจนนิดหน่อยมีงานวิจัยเลยนะครับบอกว่าถ้าสมมติว่าผมแม้ว่าจะอยู่ในชุมชนที่รายได้ไม่เยอะมากแต่อยู่ใกล้สวนพวกนี้จะมีคล้ายๆว่ามี mindset บางอย่างมีความมั่นใจในตัวเองหรืออะไรต่างๆมีโอกาสที่พอโตขึ้นไปแล้วมีเงินเดือนเฉลี่ยสูงกว่าแล้วเขาเป็นตัวเลขเลยนะฮะเราก็เห็นวิธีการลดความเหลื่อมล้ำได้ถูกต้องนะฮะแล้วก็การแก้ไขปัญหา climate change โดยเฉพาะปัญหาพิบัติภัยน้ำท่วมนะฮะอันนี้คือเรายังไม่ไปถึง climate change ด้วยซ้ำในการแก้ไขของเราเออนะฮะก็ทำสวนนะพี่นะทำสวนเจตนาคือเขารับมือกับภัยพิบัติยังไม่ถึงไฮเมชเชนแต่โอเคมันก็ถึงอยู่ถึงได้ชอบกินลอดช่องไหมลอดช่องลอดช่องแบบไหนล่ะฮะช่องน้ำกะทิอะไรอย่างเงี้ยลอดช่องสิงคโปร์ที่ไม่ได้มาจากสิงคโปร์ชอบเราต้องแก้ปัญหาแก้ความคิดเรื่องนี้หรือเปล่าว่าตกลงสิงคโปร์มีลอดช่องไหมหรือลอดช่องแบบสิงคโปร์มีหรือเปล่าตกลงของแท้อยู่ที่ไหนแล้วไม่มีหรอ ใช่คือเราเรียกแบบนี้ดีกว่าครับลอดช่องเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นประธรรมร่วมดีกว่าแล้วเหมือนคล้ายๆว่าในทวีปในประเทศแถบซาวีเซเชียตั้งแต่แถวของเราไปจนถึงพื้นที่ในคาบสมุทรมาลายูเนี่ยนะฮะมีสิ่งที่เรียกว่าลอดช่องเนี่ยมีขนมประเภทแบบที่เรียกว่าลอดช่องเนี่ยก็คือเป็นเส้นทำจากแป้งแล้วก็กินกับน้ำกะทิอันนี้เป็นแผนภาพนะเราจะเห็นว่าในทุกประเทศเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าลอดช่องลักษณะที่เป็นเหมือนกับลอดช่องเนี่ยหมดเลยส่วนใหญ่เนี่ยในแถบข้ามสุนทรายูเนี่ยนะฮะจะเรียกว่าเซนดอลนะหรือที่ชวาเนี่ยจะเรียกว่าเอสเซนดอลนะฮะอินโดนีเซียนะครับผมอันนี้ผมก็ไปค้นมาให้นะฮะปรากฏว่าพื้นที่ที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในหลักฐานเนี่ยคือที่มาลายูไอ้ที่ชวาครับผมเป็นตั้งแต่ในชวาเก่าเลยนะก็คือพบตั้งแต่ศตวรรษที่12เรียกว่าเอสเซนดอลนะฮะศตวรรษ12แล้วก็ตอนหลังเนี่ยมามีบันทึกอย่างจริงจังเนี่ยประมาณช่วงศตวรรษที่19ซึ่งมีพวกพ่อค้าชาวดัชเข้ามาแล้วเริ่มมีการแบบจดบันทึกสูตรอาหารก็จะมีเรื่องของลอดช่องเนี่ยปรากฏอยู่นะฮะมีความน่าสนใจตรงนี้ครับก็คือว่าที่ชวาเนี่ยโบราณเนี่ยนะฮะบอกว่าเป็นอาหารที่ใช้รับประทานในงานมงคลก็คืองานแต่งงานนะฮะส่วนของไทยเนี่ยแล้วก็ที่ชวาเนี่ยมีทั้งสองแบบแบบที่เป็นน้ำข้นๆหวานๆหน่อยกับอีกแบบนึงคือใส่ขนุนด้วยซึ่งจะเหมือนลอดช่องสีโบของเราเลยใช่มีสองแบบคล้ายกันแต่ทั้งหมดอยู่บนน้ำกะทิไหมเป็นน้ำมะพร้าวเหมือนกันใช่แต่ว่าข้นหรือใสใส่น้ำแข็งมากหรือน้อยอันนี้แล้วแต่นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วรูปแบบแป้งต้องเป็นยาวๆเรียวๆใช่แต่ทีนี้จะแบบหนึบเด้งอะไรเงี้ยแล้วแต่ลักษณะแบบส่วนผสมของแป้งมันกับแป้งข้าวเจ้านะฮะของจีนเนี่ยเป็นบัวลอยบัวลอยนี่ถือว่าเป็นลอดช่องเหมือนกันไหมไม่ใช่ก็มันไม่ละช่องมันไม่ใช่ละช่องยาวแต่ว่ามันก็อยู่บนน้ำกะทิเหมือนกันใช่ครับใช่ครับทีอยากเชื่อมโยงที่ไทยนิดนึงก็คือว่าไทยเนี่ยลอดช่องเนี่ยเรียกว่านกปล่อยเป็นแบบพบการรับประทานเนี่ยตั้งแต่ในยุคแบบสุโขทัยแล้วเป็นอาหารที่ใช้ในงานมงคลเหมือนกันก็คือใช้ไหว้ผีบรรพบุรุษที่อยู่ในบ้านเป็นหนึ่งในสี่อย่างที่จะมีแบบนกปล่อยไอ้ตื้อมีนางลอยก็คือข้าวตอกอะไรอย่างเงี้ยครับสี่อย่างใช่คือลักษณะเราเห็นว่ามีความร่วมกันที่น่าสนใจเหมือนกันมีจุดร่วมจุดต่างนะฮะจุดต่างก็คือชื่อที่ไม่เหมือนกันไปใช่ครับบ้านเหลือลดช่องกัมพูชาเรียกอะไรอ่ะกัมพูชากัมพูชาจริงๆมีดีนะลาวก็เรียกลอดช่องเหมือนกันเออโอเคครับครับไปแยกย้ายกินลอดช่องเลยครับหิวเลยนะครับทั้งหมดคือคุยคลายข่าวในวันอังคารนี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์ PRD.PRD.GO.TH นะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับ